ครับก็ขอจะสวัสดีช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะสำหรับช่วงบ่ายนี้นะครับเราจะเป็นบทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนประเทศไทยผ่านการเข้าร่วมการเป็นสมาชิก OECD และประเด็นที่ภาคเอกชนต้องการให้ภาครัฐดำเนินการนะครับต้องบอกว่าช่วงเมื่อเช้าเนี่ยเราคุยกันเรื่องของภาครัฐนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับเมื่อเราเข้าสู่กระบวนการที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ OECD นะครับนะฮะก็มีการพูดคุยกันหลากหลายมากนะครับมีคำถามจากทั้งที่อยู่ออนไซต์นี้กับที่ออนไลน์เยอะแยะมากมหาศาลนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงบ่ายนี้เราฟังมุมมองใหม่นะครับมุมมองที่ภาคเอกชนที่จะพูดถึงกระบวนการในการที่เราจะเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD นะครับรวมถึงบทบาทของภาครัฐที่จะช่วยสนับสนุนให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเป็นสมาชิก OECD อย่างราบรื่นนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นจากท่านดร.เพชรกรนินสุวรรณลีลารัศมีนะครับท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยนะครับว่าท่านจะมีอะไรที่จะเล่าให้พวกเราฟังหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ท่านอยากจะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลให้ความรู้ให้ความเห็นนะครับในเรื่องของการที่ไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของ OECD ครับผมเรียนเชิญท่านครับครับก็ขอบคุณที่เชิญมาแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งที่มาผมคิดว่าตอนเช้าเนี่ยทุกคนได้รู้จักคำว่า OECD เป็นอย่างไรแต่พวกเราเป็นพวก OEC ยังไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้วิธีการจับปลาด้วยตัวเราเองไม่ใช่แบมือแล้วให้เขาเอาปลามาให้เรากินโจทย์มีแค่นี้แหละนะแล้วถ้าเราสรุปตอนเช้าคือให้รู้จักองค์กรที่เขามีความรู้ความสามารถแล้วก็อยากจะมาช่วยทุกประเทศที่มีคุณสมบัติตรงตามที่เขาจะช่วยเหลือนะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องจ่ายก็คือค่าใช้จ่ายในการเทรนพวกเราขึ้นมาในทุกๆมุมอันนี้เป็นหลักการว่าเป็นสมาชิกแล้วฟรีใช่ไหม37ประเทศเราจะกลายเป็นประเทศที่38หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะก็ต้องแข่งอินโดนีเซียหน่อยนะว่าใครจะมาก่อนมาหลังปัญหาก็คือว่าเราเรียนรู้จาก OECD มานานแค่ไหนคำตอบคือผมรู้จักมาประมาณ20ปีแล้วแต่ทุกเรื่องที่ผมทำไปขอภาครัฐอะมันไม่ถึงดีมันแค่ OEC คือ OIC เท่านั้นไอฉันเห็นแต่ว่าไม่ถึงดูดีแปลว่าดูเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเริ่มต้นตัวดีก็คือทำนะเราเรียนรู้จากโควิด-19 ว่าเราเจอปัญหาความอ่อนแอของประเทศนะเราเรียนรู้ว่าจุดแข็งของเราอยู่ที่ไหนจุดอ่อนอยู่ที่ไหนตอนนี้เรารู้ว่าเราจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรเหมือนกับนายกเพิ่งพูด 2-3 วันก่อนเนี่ยว่าท่านจะมีนโยบาย8เรื่องใหญ่ๆเป็นเซ็นเตอร์นู่นเซ็นเตอร์นี่ถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับแต่สิ่งที่ควรจะทำก็คือใครทำอะไรใครทำเมื่อไรและทำเรื่องอะไรมันถึงจะได้ตามเป้านะโจทย์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ OECD จะมาช่วยเราได้แต่เราต้องบอกถูกไม่ใช่บอก OECD มาแล้วจบไม่ใช่นะต้องบอกคุณมาช่วยเราเรื่องนี้เพราะเรารู้ว่าคุณรู้เรื่องเรารู้ว่าคุณเป็นแล้วเรารู้ว่าคุณชื่ออะไรด้วยขอเชิญคนนี้มาช่วยติวให้เราหน่อยมันต้องได้ขนาดนี้ถ้าไม่ถึงขนาดนี้นะเราก็จะเป็นคนไทยที่ชอบในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเหมือนเดิมแล้วก็จะฟังเพลินท่านเบิร์ตหรือว่าลุงเบิร์ตหรือป๋าเบิร์ตร้องเพลงสบายสบายอยู่ไปก็คบกันไปผมว่าเรื่องนี้ต้องหยุดได้ละนะเอาละเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่า OECD มาทำอะไรมาสอนให้เรารู้จักจับปลาให้เรามีความรู้ในการจับปลาทำให้ประเทศก้าวหน้าคุณศึกษา OECD มานานแค่ไหนคุณรู้จักเขาไหมเขาเป็นหน่วยงานที่สร้างความเจริญให้ทุกประเทศในสมาชิกนะโดยที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่การขอ OECD ยังจะต้องผ่าน government หรือรัฐบาลของแต่ละประเทศซึ่งแต่ละประเทศต้องมาทำสัตย์สาบานว่าจะเป็นคนดีตามเงื่อนไขมีการลงนามที่เรากำลังคุยเมื่อเช้านี้ไปนะฮะหลักสาบานง่ายๆคือเราต้องการจะพัฒนาเราอยากจะเป็นคนที่ดีมีความรู้มีความสามารถเขาก็ถามกลับแล้วคุณมีความรู้แค่ไหนเราก็บอกว่าเราพัฒนามามากพอในตะวันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราไม่แพ้ใครเราพร้อมแล้วหลังจากโควิดภาพเราก็ชัดขึ้นเราอยากจะได้อะไรเพราะฉะนั้นการบ้านที่ทางสภาพัฒน์ทำมาการบ้านที่หน่วยงานทำมาเนี่ยมันลงรอยนี้หมดบอกบวกกับเมื่อเช้าแล้วก็ตะกี้ที่พูดไปเนี่ยเขาบอกชัดเจนว่าเขาเป็นหน่วยงานที่จะมาช่วยเราจับปลาเอาง่ายๆแค่นี้แหละนะแต่เขาไม่จับให้เรานะอย่าลืมนะเราไม่สามารถไปขอเขาฟรีได้เราต้องแสดงเจตจำนงหัวใจหลักอยู่ที่การถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางสังคมแรงงานอุตสาหกรรมก็ตามคุณต้องบอกให้ได้ว่าพวกเราเนี่ยอ่อนอะไรเทคโนโลยีอะไรหรืออ่อนเรื่องสังคมไหน
การเมืองหรือเปล่าสุขภาพตรงไหนแล้วเราคิดว่าเขามีการว่าคิดว่าเขามีเนี่ยต้องไปค้น OECD ซึ่งเขามีเว็บไซต์หมดละนะค้นได้หมดแล้วเราจะรู้ว่าจะไปหาใครไหนมันละเอียดพอที่จะช่วยเราได้เพราะ OECD ก็เหมือนหน่วยงานถ้าเราคิดว่าหน่วยงานย่อยที่สุดนะฮะก็จะเหมือนกับหน่วยงานสมอในประเทศหรือเป็นมหาวิทยาลัยที่อุดมไปด้วยคนรู้หรือพวกอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักใช้รู้จักทำ OECD ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากรัฐบาลเราก็ตอนนี้ก็เปิดประตูละนะทีนี้ท่านถามว่าเอ๊ะแล้วเมื่อก่อนเคยทำอะไรกับ OECD มั้ยคำตอบคือทำยากมากเพราะต้องเสนอผ่านรัฐบาลเพราะฉะนั้นเราจะติดกำแพงตัวเราเองแต่วันนี้รัฐบาลบอกจะเปิดประตูละจะเดินเข้าไปก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับสิ่งที่เอกชนอยากรัฐบาลทำมันก็อยู่บนจอที่ท่านเห็นอยู่นะเราเห็นแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยในมุมมองของสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเรามองอยู่เป้าหมายใหญ่ๆ3เป้าซึ่งแต่ละเป้าเนี่ยมันก็ฟ้องอยู่แล้ว1ต้องแข่งขันได้ competitiveness ซึ่งเมื่อเช้าเราก็รู้แล้วเขาต้องการให้เราเป็น competitive country นะในหลายๆด้าน competitiveness เราคืออะไรมันมีดัชนีการวัดซึ่งเราเนี่ยอุตสาห์ขยำขยิมเดินไปข้างหน้าจากอันดับ20กว่าจนล่าสุดเราไปดูอันดับ20แล้วเสร็จแล้วรัฐบาลชุดก่อนนะเขาก็บอกว่าถ้าเราทำ competitiveness ที่ดีเรามีเป้าจะเดินไปอยู่ท็อป10โอ้โหตั้งเป้าไว้สูงท้าทายเห็นด้วยครับได้ที่11ก็โอเค12ก็ได้นะแต่ขอให้ทำเถอะนะครับเพราะฉะนั้นเรามี3เป้าหมายเป้าหมาย1คือแข่งขันได้นะข้อที่2ก็คืออะไรมี GDP โตGDP เราก็ทะเลาะกัน 3-4 วันไม่จบแต่ตรงนี้ตั้งเลยนะฮะถ้าจับมือกันจริงๆเอา 5% ครับน่ากลัวไหมแต่ถ้าได้ 5% เราโตจริงๆนะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5% เนี่ยกระทบไหล่ดาราเวียดนามได้สบายสบายนะตอนนี้เวียดนามก็อยู่ข้างหน้าเรานะเราต้องกระแทกไหล่ให้เขาล้มด้วย 5% นี้ซึ่งเชื่อว่าทำได้เพราะเรามีการศึกษาในสภาอุตสาหกรรมแล้วนะครับอันต่อไปเมื่อชนะได้แล้วจะต้องเป็น SDG คืออะไร Sustain ต้องอยู่ยั่งยืนยงนะจะเอาหลักในหลวงรัชกาลที่9มันก็ได้พอดีพอกินแล้วก็อยู่อย่างยั่งยืนไอ้ sustain เนี่ยมันรวมทุกอย่างไว้หมดเลยไม่ร่างโลกร้อนสกปรกนะการเมืองสงครามอะไรต่างๆแต่ทั้งหมดเนี่ยเพื่อเป็นอุตสาหกรรมเนี่ย3ข้อเนี่ยเราแบ่งเป็นอุตสาหกรรม8สาขาที่จะทำให้เกิดนะครับท่านก็เห็นแล้วนะ8สาขาทำงาน1เราเจอกฎหมายเก่าล้าสมัยแก้กฎหมายได้จะเป็นอะไร doing business ที่ดีขึ้นนะ good business และกฎหมายที่เราว่าเป็นเรามีกติกาไหมมีสิ่งที่เราขอรัฐบาลคืออะไรเรามีกฎหมายประมาณ 6,000 ฉบับซึ่งเราเข้าข่ายเราเรียกว่ากิโยตินกิโยตินนี่คือวิธีการย่อยกฎหมายทั้ง6,000 กว่าฉบับเนี่ยให้มันเป็น simple form อย่างเมื่อเช้าบอกว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต้องขอใบอนุญาต8เดือนยังไม่ได้ครบเลยแต่ประเทศอื่นเขาครึ่งวันก็ได้แล้วคำถามมันติดกฎหมาย8เดือนอะไรเนี่ยอะไรบ้างแก้ได้ไหมให้มันเร็วขึ้น National Single Window เราทำขึ้นมาได้ไหมอันนี้อยู่ใน Ease of Doing Business ทั้งสิ้นนี่คือข้อที่หนึ่งแล้วเราก็บอกรัฐบาลว่าถ้าคุณปรับกฎหมายนี้ได้หมดนะประหยัดค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายปีหนึ่งเป็นแสนล้านมันคือค่าเสียเวลาที่เราเจอมาในอดีตนี่มีการประเมินมีการคำนวณมีการทำวิจัยแล้วนะไม่ใช่มาพูดเล่นๆนะครับเราบอกรัฐบาลไปแล้วว่าทำตรงนี้ได้ประหยัดแสนล้านแต่ถ้าหากว่าทำได้ไม่ครบครึ่งหนึ่งไม่เป็นไรก็ยังประหยัดอยู่ดีขอเป็นหมื่นล้านก็ได้แต่ขอให้ทำเถอะนะครับอันที่สองทุกคนก็รู้เราไม่เก่งเราทำระเบิดขวดเก่งเรายิงคนตายเก่งหรือเปล่าเราจะพัฒนาบุคลากรให้มีสกิลจากอันสกิลเราจะแบ่งคนที่ไม่รู้เรื่องให้รู้เรื่องและสุดคนฝึกคนที่รู้เรื่องให้เหมาะกับโลกสมัยใหม่ไหมเราก็เรียกอะไรฮะพัฒนาบุคลากรวันก่อนผมไปพูดก็มีคนพูดคนไทยไม่อยากทำงานให้คนต่างด้าวมาทำงานหนีเข้ามาก็จ้างเขาแล้วไม่ทำงานคำถามง่ายๆผมถามกลับคนไทยที่ไม่อยากทำงานแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับถ้าไม่ได้ทำอะไรอยู่มันแย่ยิ่งกว่าว่างมันคือคนว่างงานจริงไหมแสดงว่าถ้าเขาไม่ยอมทำงานประเภทนี้เขาต้องมีงานที่ดีกว่าเดิมแต่ถ้าเขาไม่มีนั่นคือจุดที่เราต้องเรียกเข้ามาแล้วมาติวให้เขาเป็นสกิลใหม่สกิลความเชี่ยวชาญใหม่ที่เหมาะกับโลกใหม่จะเป็นไอทีจะเป็นการทำอีคอมเมิร์ซอะไรก็ตามต้องพัฒนาบุคลากรแล้วมีสัดส่วนการพัฒนาที่เหมาะสมไม่ใช่แห่ไปทำคอนเทนต์อยู่อย่างเดียวออกสื่ออยู่ 100% แล้วอะไรก็ไม่ต้องทำไม่ได้นะมันเป็นโครงสร้างของประเทศไทยทั้งประเทศนะครับอันที่3ก็คือเรื่องพลังงานอันนี้ชัดเจนนะเราก็วิ่งกันอยู่
ทำยังไงที่จะไม่เกิดก่อคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยไปทั่วโลกตามที่บอกCOP 28บอกว่าจะต้องช่วยกันทำให้ได้อุณหภูมิไม่เกิน 1.5 องศาตามระดับอุตสาหกรรมมันอยู่ที่5องศาไปเรียบร้อยแล้วทำยังไงจะให้มันลงมาเหลือ 1.5 นี่คือวิธีการแล้วเราก็บอกเขาว่า2050เราจะเป็น Net Zero คุณเข้าใจไหม Net Zero คืออะไร Net Zero คือถ้าคุณทำคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา50หน่วยคุณต้องหาทางเอาคืนกลับมา50หน่วยหักกลบสักศูนย์แต่ถ้าคุณไม่ใช้มันเลยคือไม่ใช้พลังงานคาร์บอนเลยคุณก็เริ่มต้นที่0อันนั้นไม่ใช่ Net Zero อันนั้น Zero เลยนะโจทย์แบบนี้คุณรู้วิธีทำไหมไม่รู้อ่ะมันยากมองไม่เห็นเดี๋ยวอีก 2-3 วันอากาศก็จะร้อนเหงื่อก็แตกแล้วต้องเปิดแอร์ถูกต้องครับแต่เราจะต้องบอกว่า OECD มีโซลูชันไหมถ้ามีรีบเลยตอนนี้มันจะร้อนแล้วอย่าไปรอรัฐบาลกับรัฐบาลคุยกันเลยรีบมาเลยสภาอุตสาหกรรมรออยู่แล้วนะฮะแต่ไม่ใช่ไปบอกเขาโอ้ยร้อนมากก็เปิดแอร์สิไม่ใช่นะคนละเรื่องนะอย่าไปพูดแบบนั้นสื่อเราจะเสียหายหมดนะครับข้อที่4ส่งออกสินค้าเดิมที่เราส่งออกกับสินค้าใหม่ที่เรียกว่า S-curve กลุ่มสินค้าเกิดใหม่เป็นที่นิยมชมชอบอาหารที่แปรรูปพร้อมกินแบบใหม่ๆต่างๆเราอยากให้ส่งออกแต่มันจะส่งได้ยังไงถ้าไม่มีมาตรฐานเมื่อเช้าก็มีคนยกมือบอกว่าเนี่ยผมทำไม่มีทุนอันนั้นก็ไม่ได้ขอก็ติดตังก็ไม่มีแล้วเราตอบเขาว่ายังไงถ้าตอบว่าคุณก็ต้องพัฒนาในระดับหนึ่งก่อนก็แปลว่า SME บ้านเราเนี่ยเทียบกับ OECD แล้วมันคือ M SME Mini SME นะ SME บ้านเราคือ Mini เขาเพราะฉะนั้นตัว Mini จะตั้งตัวตั้งต้นใน OECD ยากมากเพราะขาดสมบัติเรื่องกำลังคนกำลังความสามารถรู้ความสามารถแล้วก็เงินทองเทคโนโลยีด้วยพวกนี้รัฐบาลไทยต้องจับมาช่วยนะหาทางลดขั้นตอนและสร้างภูมิความรู้สร้างคนเพราะฉะนั้นตัว SME ของบ้านเรารัฐบาลต้องช่วยแต่รัฐบาลจะช่วยยังไงสิ่งที่เราขอคือช่วยทุกอย่างที่จะทำได้แล้วแบ่งสิ่งที่ช่วยโยนให้ทาง OECD มาโดยรัฐบาลไทยเป็นผู้บริหารจัดการให้อันนี้คือทางออกที่จะทำให้ดีแล้วกลุ่ม S ครับคือกลุ่มที่มีแววรุ่งไปได้รัฐบาลส่งเสริมได้เพราะฉะนั้น1คือ OECD 2คือรัฐบาลไทย3คือ SME เอามารวมกันข้อนี้เดินได้แต่ต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะครับข้อที่5นะเทคโนโลยีนี่ไม่ต้องพูดนะยังไงต้องเอานะเราไม่มีเทคโนโลยีนะแค่เทคโนโลยีโดนดูดเงินก็โดนไปซวยเยอะแล้วไม่ใช่เทคโนโลยีเราด้วยคือคนอื่นหมดเราทำไมไม่สร้างเทคโนโลยีดูดเงินชาวบ้านมั่งมันไม่ได้นะมันคนละเรื่องเราต้องมีเทคโนโลยีที่ทำให้เราไปได้ไกลกว่าเดิมเทคโนโลยีการแปลงพลังงานเทคโนโลยีการใช้แบตเตอรี่นะคุณรู้ไหมในโลกนี้เขาชอบใช้ลิเธียมแต่ผมจะบอกว่ามันมีตัวที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าคือวานาเดียมแล้วมันถูกกว่าด้วยเพียงแต่มันเถอะท่ากว่าไอ้วานาเดียมมันเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเลยแล้วทำไมไม่ใช้อ่ะไม่รู้ทำไมไม่รู้ว่าเขาทำกันใน EU มานานเกือบ20กว่าปีแล้วไม่รู้ก็รู้วันนี้ก็ยังเดี๋ยวไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราก็ชวนวานาเดียมมาเมืองไทยซี่ไม่ต้องไปหาลิเธียมให้มันเหนื่อยวานาเดียมมีเยอะแยะทำได้อาจจะแพงกว่าลิเธียมแต่ถ้าทำเยอะๆมันก็ถูกเท่าๆกันข้อดีคืออะไรมันไม่ลุกติดไฟมันไม่ระเบิดเพราะฉะนั้นใครใช้ลิเธียมก็ต้องมีความเสี่ยงเรื่องไหม้ไฟระเบิดอยู่แต่ใช้วานาเดียมไม่มีความปลอดภัยดีกว่าเอาแค่นี้ก็จะมองเห็นว่าสิ่งที่มีอยู่รอบโลกนั้นถ้าเรารู้เราเห็นเราไปเอามาต้องมีคนมารับแล้วถ่ายทอดเราถึงจะไปข้างหน้าได้นะครับส่วนอันต่อไปเรื่องพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนอันนี้เป็นเรื่องที่เราทำมานานมากแล้วก็คือเรื่องโลกร้อนเรื่องขยะทำยังไงรีไซเคิลนะทำยังไงให้มันกลับมาใช้ดังเดิมได้เศษเหล็กเอามาหลอมใหม่ทำเหล็กสภาอุตสาหกรรมทำไว้เยอะมากเลยเรื่องนี้มาดูได้เลยครับนะแต่ต้องทำต่อไปมันเลิกไม่ได้เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปตลอดเวลานะข้อที่7นะครับอันนี้ก็เรื่องส่งเสริมศักยภาพก็ต้องตอบว่า SME ที่มันโตเนี่ยเราจะหนุนยังไงในสภาวิจัยแห่งชาตินะฮะวช.เขาก็มีการสนับสนุนให้เอกชนเนี่ยไปสนับสนุนนักวิจัยดันกลับมาให้สู่การตลาดได้นะมีทั้งสวสร สกบต่างๆซึ่งเขามีทุนล่าสุดที่ผมเจอก็คืออะไรมีการวิจัยผักบุ้งทะเลเอามาทำเป็นครีมทาผิวแก้แพ้แก้คันเงินวิจัยก็มาจากภาครัฐส่วนหนึ่งเอกชนส่วนหนึ่งที่สนใจเข้ามาจับมือแล้วลงมือทำอันนี้คือหนทางการทำ R&D ใน OECD เหมือนกันทำไมเราไม่ดึงอย่างนี้มาใช้ล่ะ
นะครับนี่คือโจทย์ที่ต้องเห็นส่วนข้อ8เนี่ยเรื่องโลจิสติกนะฮะไม่ต้องพูดเลยนะโลจิสติกเรารู้อยู่แล้วพอมีสงครามปั๊บจอดเลยแล้วโลจิสติกของเราในประเทศก็คืออะไรรถไฟทางคู่ไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงนะความเร็วสูงเนี่ยเอาไว้ใช้ขนคนรถไฟทางความเร็วคู่เนี่ยใช้ขนสินค้าเรากำลังทำทางคู่ทั่วประเทศนะผ่านแม้กระทั่งแลนบิชผ่านไปถึงโน่นเขมรลาวนะเชียงของก็มีอันนี้คือสิ่งที่เราทำอยู่แต่ว่าเราทำมา8ปีแล้วยังไม่เสร็จแต่มันก็เห็นเป็นรางแล้วนะนะถ้ามันมีวิธีวางรางรถไฟที่ดีและเร็วกว่านี้ทาง OECD ยินดีมาช่วยเราไหมเราจับปลามาได้ครึ่งตัวแล้วขอให้ครึ่งตัวจะเข้าได้หรือเปล่าทั้งหมดนี้นะฮะพูดตรงๆก็คือสภาอุตสาหกรรมทำเรื่องนี้แล้วก็เสนอท่านนายกพยายามจะบอกว่าทำอย่างนี้สิครับเราจะได้เห็นภาพนะวิธีทำเสนอของเราเราก็รอมานานแต่ละสมัยนี้รอไม่ได้แล้วเพราะว่า OECD มาถึงเวลาที่เราเจรจาเราได้จุดที่จะเริ่มต้นแล้วเราต้องทำตัวเป็นคนที่ดีและเหมาะสมภาคอุตสาหกรรมขออะไร8ข้อนี้คำตอบคือขอสไลด์ต่อไปครับนะสไลด์ต่อไปเนี่ยท่านสามารถดาวน์โหลดได้นะฮะยิงเป้าไปเลยคือเอกสาร2ฉบับฮะเรายื่นท่านนายกคนปัจจุบันนี้นะครับมีทั้งหมด300กว่าหน้าบอกว่าประเทศไทยจะไปข้างหน้าได้อุตสาหกรรมทำอะไรบ้าง1 2 4 5และแต่ละเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรหน่วยงานภาครัฐใดรับผิดชอบบ้างหน่วยงานเอกชนภาคใดช่วยรับผิดชอบบ้างแล้วหวังว่าจะเสร็จก่อนเสร็จหลังพวกนี้มีสิทธิ์ผิดนะฮะแต่ขอให้ท่านนายกเอาไปดูเป็นการบ้านแล้วบอกว่าท่านจะชอบเอาตัวไหนก็เอาตัวนั้นท่านไม่เห็นด้วยกับข้อไหนก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยขอให้ดูและทำเถอะนะครับนี่คือสิ่งที่เราทำเอาไว้แล้วก็มันอยู่ภายใต้8หัวข้อหลักที่เราจะเดินซึ่งเราพูดเมื่อเช้าก็อยู่ในแค่8หัวข้อหลักนี้เหมือนกันเพียงแต่เราเลือกจะแบ่งยังไงให้มันดูดีไม่ดีเท่านั้นเองแต่อย่าพูดกับพวกนั้นเลยลงมือทำดีกว่านะครับขอให้ลงมือทำร่วมมือกันทำแล้วก็ร่วมมือกันภาคเอกชนอยากได้อะไรจะเอาฉบับนี้ก็ได้เอาลอกมาไหนดีลอกมาแล้วก็มาส่งภาครัฐก็จะทำเรื่องส่งไปที่ OECD อันนี้พูดถึงว่าเราเซ็นสัญญาเขาเรียบร้อยแล้วนะครับเกือบนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมว่าได้เขาอยากได้เราอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้เนี่ยเรื่องมันมาก็จะมีความสุขแล้วเราก็จะมีงานที่ออกทำแล้วก็ก้าวหน้าไปข้างหน้าได้อย่าลืมว่าทั้งหมดต้องอย่าลืมมองสุดท้ายคือ sustainability มันมาแล้วมันอยู่แล้วมันอยู่กับเราแล้วมันเจริญไปกับเราอย่าให้มาแล้วไปนะครับนะต้องเป็นอย่างนั้นครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านรองประธานสภามากนะครับนะก็จริงๆก็มีแค่3คำที่ผมจับใจความและชอบมากคือรู้ร่วมทำนะฮะเพราะว่าตัวดีเนี่ย development เนี่ยมันไม่ใช่มาจากการที่เราแค่ไปแสดงเจตจำนงแต่มันคือต้องดูด้วยต้องลงมือทำด้วยนะครับนะนั้นเดี๋ยวช่วงแรกนี้ขออนุญาตนะครับว่าเดี๋ยวเรามาฟังมุมมองนะครับต่อเนื่องนะครับจากทางท่านดร.สุภฤกษ์ชมชานนะครับที่ปรึกษาสภาหอการค้าประเทศไทยนะฮะในเรื่องของการที่เราจะเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ยนะครับทางสภาหอมองไงบ้างนะครับนะฮะเรียนเชิญท่านเลยครับครับขอบพระคุณครับท่านรองเลขาตอนแรกผมได้เห็นชื่อ panelist มีดร.นิสุวรรณนี่สบายใจขึ้นเยอะเลยฮะผมไม่ต้องพูดเยอะเนื่องจากว่าสภาอุตสาหกรรมกับสภาหอการค้าเราทำงานร่วมกันผ่านคณะกรรมการร่วม3สถาบันนะครับก็กกล.เราก็ทำการร่วมกันอยู่ดังนั้นข้อมูลและข้อความจริงๆเราก็สื่อสารใกล้ๆกันนะครับขออนุญาตแนะนำสภาหอนิดนึงคือสภาหอบางคนก็จะเข้าใจผิดว่าเราคือหอการค้าไทยแต่จริงๆแล้วสภาหอการค้าเนี่ยมันประกอบไปด้วย5ส่วนหลักๆก็คือว่าเป็นมีของหอการค้าไทยหอการค้าจังหวัดนะครับสมาคมการค้าแล้วก็หอการค้าต่างประเทศแล้วก็จะมีหน่วยงานของรัฐบางหน่วยที่ร่วมกับเราอยู่ในสภาหอการค้าไทยอยู่เหมือนกันนะฮะภารกิจเราก็คล้ายๆกับทางสภาอุตสาหกรรมก็คือว่าเรา connect competitiveness แล้วก็ sustainable 3ประเด็นแต่ว่าประเด็นหลักๆที่เรามาคุยกันในวันนี้เนี่ยในเรื่องของ OECD เนี่ยเราน่าจะคุยในเรื่องของศักยภาพการแข่งขัน competitiveness เป็นหลักแต่ว่าในเรื่องของ competitiveness เนี่ยทางสภาหอมองว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่แข็งแรงพอเพราะเนื่องจากว่าเราเสียการแข่งขันไปให้กับประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะอันนี้เราเป็นประเด็นที่ว่าเราต้องกลับมาพิจารณามุมมองของตัวเองว่าเราผิดอะไรนะฮะมีอยู่2ประเด็นที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นก็คือว่าประเทศไทยเราก็พยายามในระดับนึงเหมือนกันอย่างที่ดร.นินได้กล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องของ regulatory reformนะฮะกิโยตินที่เราเรียกกันชื่อเล่นกันกิโยตินคือพวกเราฟังอยู่ทั้งทางบ้านและที่นี่นะ
สิ่งที่ผมพูดไม่ใช่สภาอุตสาหกรรมทำคนเดียวนะเราทำงานร่วมกันมาตลอดเพียงแต่ว่าคอนเทนต์เนี่ยทางผมจะหนักไปด้านอุตสาหกรรมทางเข้าจอมเรื่องการค้าแล้วก็การบริการจะได้เข้าใจตรงกันนะว่าไม่ใช่ผมคนเดียวนะเราช่วยกันครับเชิญต่อครับขอบพระคุณครับดร.เดนก็จะชัดเจนขึ้นครับภาคการค้าและการบริการก็จะอยู่ทางฝั่งเรานะฮะในมุมมองอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่น regulatory reform guillotine เนี่ยจริงๆแล้วทางสภาอุตสาหกรรมกับทางสภาหอก็ส่งคนเข้าไปซึ่งผมไปนั่งอยู่กับดร.กอบศักดิ์ในชุดที่แล้วในเรื่องของการพยายามปฏิรูปกฎหมายเราได้ลองแล้วว่าเราจะพยายามปฏิรูปกฎหมายเนี่ยมันเป็นการผลักให้เราเนี่ยก้าวขึ้นไปในระดับหนึ่งเราพยายามลดอุปสรรคในการทำธุรกิจในการลงทุนดังนั้นเนี่ยเราได้ลองแล้วแต่ว่าเรายังติดอุปสรรคในหลายๆด้านเช่นกฎหมายไม่สอดคล้องซึ่งกันและกันกฎหมายให้อำนาจ2หน่วยงานไม่เท่ากันกฎหมาย crossover ซึ่งกันและกันหน่วยงานไม่ยินดีที่จะปรับและเปลี่ยนก็จะมีหลายๆประเด็นนะครับที่เราไปเจอในระหว่างทำงานในการปฏิรูปกฎหมายจริงๆแล้วการปฏิรูปกฎหมายเนี่ยถ้าเราไปมองในเรื่องของประเทศที่เขาเป็นสมาชิก OECD ยกตัวอย่างง่ายๆชัดเจนเกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยเขาเอากิโยตินเนี่ยไปจับในเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายซะก่อนเพื่อที่จะลองยกระดับของประเทศขึ้นมาดูดิว่าอะไรที่จำเป็นไม่จำเป็นในการทำธุรกิจในการลงทุนเนี่ยอะไรที่มันเป็นอุปสรรคต่อพวกนักลงทุนเนี่ยตัดมันออกไปเลยและทำให้ธุรกิจเนี่ยมันทำงานง่ายขึ้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่พอเราได้ลองทำจาก2รัฐบาลที่ผ่านมาเราเห็นอุปสรรคมันเพราะเนื่องจากว่าแรงต่อต้านเยอะแล้วฝั่งการเมืองเองก็ไม่เข้มแข็งในการที่จะผลักให้มันเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมดังนั้นพอเราพุชแล้วมันไม่ผ่านเนี่ยเราลองหาวิธีอื่นไหมแต่ว่าวิธีอื่นที่เราจะสามารถทำได้คือเราจะหักดิบตัวเองเลยไหมเข้า OECD เพื่อที่จะไปปฏิรูปมันเลยดูดิว่าการลงทุนการทำงานการทำธุรกิจทั้งหลายแหล่มันจะง่ายขึ้นไหมกับอีกเรื่องนึงเรื่องที่สองอยากจะชี้ประเด็นก็คือว่าเราก็โดนหักดิบเหมือนกันนะครับในกรณีของ FTA ที่เรากำลังเจรจากันอยู่นะฮะ bilateral ทั้งหลายแหล่ที่เราเจรจาเนี่ยปีนี้จะเริ่มเห็นเป็นมรรคเป็นผลก็จะมีศรีลังกานะครับ EFTA ก็จะมีนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์ลิทเทนสไตน์ไอซ์แลนด์อันนี้ EFTA กำลังจะผ่าน4ประเทศน่าจะมิถุนายนนี้อันเนี้ยก็น้องๆหักดิบเพราะว่าnegotiator เรานักเจรจาจากกรมการค้ากรมเจรจาการค้าเนี่ยเขาไปเจรจามาแล้วเวลาเราคุยกันเรื่องของการเจรจา FTA เนี่ยเราจะบอกว่า zero sum game คือเราได้และเราเสียแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วต้องไม่มีใครเสียและไม่มีใครได้ต้องเท่ากันเสมอภาคซึ่งกันและกันอันนี้คือ basic principle ของการเจรจาแต่ว่ามันจะหักดิบในบางเรื่องอย่างกรณีนะตอนนี้ที่เรากำลังเจรจากับ EU เพ่งเล็งเราอยู่2ประเด็นเหมือนกันเท่าที่ผมจำได้ก็จะมีเรื่องของการเปิดเสรีภาคบริการเรื่องที่2ก็คือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอันนี้2เรื่องที่แบบโดน EU มาหักดิบกับเราเลยถามว่าแล้วเราจะรับได้ไหมถ้าเจรจาผ่านเราต้องรับโดยภาระทางกฎหมายเราต้องรับมันก็จะเป็นกรณีเดียวกับทาง OECD ซึ่ง OECD ก็จะมองในเรื่องพวกนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในเรื่องการเปิดภาคบริการทางสภาหอเนี่ยเรามีส่วนร่วมกับทาง OECD ในหลายๆเรื่องนะครับเรื่องที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเยอะหน่อยก็จะเป็นเรื่องของ SME ในเรื่องของ SME เนี่ยเรามีในเรื่องของการที่ว่านำ SME เข้ามาอยู่ในระบบต้องเรียกว่า MSME ดีกว่าเข้ามาอยู่ในระบบเพราะเนื่องจากว่าธุรกิจ SME ไทยเนี่ยยังไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้ขึ้นทะเบียนภาษียังดำเนินธุรกิจโดยที่ยังไม่ได้มาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินธุรกิจอันนี้ OECD พยายาม OECD ขอข้อมูลทางสภาหอในเรื่องของการว่าพฤติกรรมของ SME ในประเทศไทยเป็นลักษณะไหนและดึงกลับเข้ามาอยู่ในระบบเรื่องที่สองก็คือว่าเราทำงานร่วมในเรื่องของการที่เอา SME ไทยเนี่ยผลักเข้าไปอยู่ใน global value chain นะครับก็คือว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้ SME ไทยเนี่ยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของตัวเองแล้วก็ขายในตลาดต่างประเทศได้อันนี้ส่วนหนึ่งที่สภาหอให้ข้อมูลกับทาง OECD เช่นกันนะครับdigital transformation อันนี้เกิดขึ้นหลังๆช่วงโควิดอันนี้เขาก็เล็งเห็นแล้วครับถ้า SME ไม่ปรับตัวไม่มี
ดิจิตอลหรือไม่มีองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมันก็จะพัฒนา SME ได้ยากอันนี้ส่วนหนึ่งเหมือนกันและส่วนสุดท้ายที่สำคัญก็คือว่าจริงๆเราผลักเยอะเรื่องของคอร์รัปชันนะฮะ OECD อาทิตย์นี้มาทั้งอาทิตย์เลยครับมาทำเวิร์กช็อปใช่ในกรุงเทพทั้งอาทิตย์เลยเมื่อ2วันก่อนก็เป็น round table เกี่ยวกับเรื่องของคอร์รัปชันเหมือนกันนะฮะเราก็อยู่ในวงนั้นมาระยะหนึ่งแล้วเพราะเนื่องจากว่าความสนใจของเรื่องของคอร์รัปชันเรื่องของมาตรฐานการทำดำเนินธุรกิจมาตรฐานการลงทุนทั้งหลายแหล่เนี่ยเราโดนผลักเยอะจากหอการค้าต่างประเทศเพราะว่าหอการค้าต่างประเทศเนี่ยเราประกอบด้วยประเทศในกลุ่มยุโรปก็เยอะกลุ่มสแกนดิเนเวียนก็เยอะที่เขามี compliance อยู่แล้วเขาก็ผลักเราว่าเฮ้ยนี่ฉันมีอะไรอ่ะมีบริษัทสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเขามี compliance สูงขนาดนี้แล้วประเทศไทยรองรับอะไรได้บ้างหรือเขาจะมาลงทุนเนี่ยเฮ้ย corruption index เรายังเฮ้ยยังแย่อยู่เลยเนี่ยเราจะทำยังไงดีเนี่ยหลายๆเรื่องซึ่งจริงแล้วเราเองเนี่ยในฐานะประเทศไทยถ้าเรามองกลับมาในตัวเองเราอยู่ตรงไหนของตลาดโลกเนี่ย position เราจะเป็นจุดขายกับให้ตลาดโลกได้ยังไงถ้าเกิดเรายังไม่ปรับปรุงตัวเองนะฮะอันนี้นี่ก็คือในส่วนของฝั่งสภาหออยากจะเรียนอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือว่าเราได้มีโอกาสพบท่านทูตหลายประเทศนะฮะก็เจอท่านทูตประเทศหนึ่งขอไม่กล่าวประเทศชื่อประเทศแต่เป็นโซนเอเชียเนี่ยแหละประเทศพัฒนาแล้วเขาบอกไทยเนี่ยน่าสนใจเขาบอกว่าทั้งเอเชียทั้งแถบเนี่ยเทรนด์มันมายังไงเนี่ยทุกประเทศก็จะตามเทรนด์พยายาม catch up the trend ให้แบบตามเทรนด์ให้ได้เกิดการพัฒนาตามเทรนด์ของโลกให้ไปได้แต่จะมีแค่2ประเทศครับในเอเชียที่เขาเห็นว่าเป็นอัตลักษณ์ที่เหมือนกันแล้วอัตลักษณ์นั้นก็คือว่าไม่ตามเทรนด์แต่พยายามไม่ให้ตัวเองหายไปจากโลกมีอยู่แค่2ประเทศให้ถ่ายว่าประเทศอะไรไทยนั่นหนึ่งครับแน่นอนประเทศที่2คือประเทศญี่ปุ่นเพราะอาจจะอย่างที่ดร.นินบอกเรามีข้าวมีน้ำอยู่ในประเทศอยู่แล้วอุดมสมบูรณ์เราก็สบายสบายของเราดังนั้นเราไม่เดือดร้อนอีกอย่างนึงคือเราไม่เคยลำบากเพราะว่าเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นเราไม่เคยโดนกดขี่ญี่ปุ่นก็เช่นกันระบบการปกครองเหมือนกันไม่เคยโดนกดขี่มีกินมีอยู่ดังนั้นเนี่ยประเทศไทยต้องกลับมามองในตัวเองว่ามันมีแรงเฉื่อยอยู่ในประเทศอ่ะที่มันจะทำให้เราจะขับไปข้างหน้าแล้วมันไม่ไปอ่ะเพราะด้วยตัวเราเองหรือเปล่าอันนี้ต้องกลับมามองที่ตัวเราเองทุกคนนะครับทุกท่านภาคธุรกิจและภาคสังคมด้วยอันนี้ต้องมองในส่วนนี้นิดนึงคืออยากให้มองว่าเราพร้อมที่จะไปแหละใจเราอยากจะไปแต่ถามว่ามันมีอะไรดึงเราอยู่อันนี้ต้องกลับมาคุยกับตัวเองนิดนึงนะครับครับท่านเลขาผมขออนุญาตฝากช่วงนี้ไว้เท่านี้ครับครับขอบคุณท่านมากนะครับที่อย่างที่ผมบอกนะครับผมจับใจความสำคัญนะฮะเจอหนึ่งคือบอกว่าเรายังไม่เข้มแข็งพอนะครับเพราะอะไรนะครับฮะแล้วก็ OECD จะมาช่วยเราอย่างไรบ้างครับอันนี้จะต้องเรียกว่าเป็นคำตอบที่หลายๆท่านอยากทราบมากๆนะครับฮะเดี๋ยวเรามาฟังอีกมุมมองนะครับเป็นมุมมองที่มาจากต้องบอกมาจากภาคธนาคารภาคการเงินนะครับนะท่านดร.พัชรพจน์นันทรามาศนะครับท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยนะครับแต่จริงๆท่านต้องเป็นประธานชมรมนักวิเคราะห์เศรษฐกิจสมาคมธนาคารไทยด้วยนะครับฮะมุมมองนี้ผมว่าสำคัญมากนะครับขอเชิญท่านครับครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เชิญผมมาวันนี้จริงๆเมื่อกี้กล่าวถึงกกร.ไปแล้วก็สมาคมธนาคารนะครับก็เป็นอีกปาร์ตี้หนึ่งอาจจะเป็นน้องเล็กในสมาคมธนาคารนะครับเพราะว่าเป็นจำนวนธนาคารก็นับในมือได้ไม่เหมือนกับทางภาคอุตสาหกรรมหรือหอการค้าที่ค่อนข้างจะมีสมาชิกเยอะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าคิดว่าจากที่ฟังจากทั้งสองท่านเนี่ยหรือว่าภาคเอกชนรวมถึงธนาคารก็คงมองคล้ายๆกันว่าการที่คำถามณจุดนี้คือการจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD เนี่ยคือเราคงต้องกำหนดให้ชัดเจนแหละว่าเราประเทศไทยเนี่ยเรามองตัวเองเราอย่างไรแล้วก็เราอยากได้อะไรจากตรงนี้นะครับว่าการเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันตอบโจทย์สิ่งอะไรที่เรากำลังเผชิญอยู่เราคิดว่าเป็นอะไรที่ถ้ามอง OECD เป็น best practice หรือว่าเป็นอาจจะบอกเป็นโค้ชหรือว่าเป็นมหาวิทยาลัย
นะครับต้องถามว่าเราอยากจะเรียนรู้อะไรแล้วเราอยากจะได้อะไรอย่างคำถามที่ทางหอการค้าตั้งว่าอะไรที่มันฉุดรั้งเราอยู่เนี่ย OECD การเป็นสมาชิกหรือความพยายามที่จะเข้าไปเนี่ยจะช่วยตรงนี้เราอย่างไรได้บ้างนะครับก็ถ้ามาดูในประเด็นแรกที่ผมคิดว่าเราอาจจะลองมองก่อนว่าจริงๆแล้วประเทศไทยตอนนี้ใช่ไหมอย่างที่ทุกท่านถ้าตามข่าวเศรษฐกิจหรือว่าการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นระหว่างรัฐบาลแบงก์ชาติหรือหลายๆองค์กรเนี่ยก็จะพูดตรงกันแหละว่าคำว่าศักยภาพเนี่ยเป็นคำที่พูดถึงกันเยอะมากในช่วงนี้นะครับแล้วก็จะพูดถึงในลักษณะที่ว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยคือก่อนหน้านี้เรามองว่าเราค่อนข้างมีศักยภาพแต่ว่าเราอ่ะยังไปไม่ถึงเรายังไปไม่ถึงศักยภาพของตัวเองเราควรที่จะทำได้ดีกว่านี้เพราะว่าเรามองว่าเราสามารถไปได้เรามีศักยภาพสูงนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราพูดอย่างนั้นมาต่อเนื่องเป็น10ปีเนี่ยในช่วงหลังๆเราเริ่มตั้งคำถามใหม่หรือคำถามกลับด้านกันว่าเอ๊ะจริงๆหรือว่าศักยภาพของเราเนี่ยมันลดลงแล้วนะครับแล้วจริงๆที่เราเป็นอยู่วันนี้จริงๆก็ไม่ได้ไกลกับศักยภาพหรอกเพียงแต่ว่าศักยภาพเราลดลงนะครับดังนั้นคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่เศรษฐกิจไทยอาจจะเติบโตได้ไม่เยอะใช่ไหมครับอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยเราเติบโตไม่ถึง 2% ปีนี้มาทางสภาพัฒน์ก็เพิ่งจะรายงานตัวเลขใช่ไหมครับว่าอาจจะ 2.2 ถึง 3.2 ราคากลางสักประมาณ 2.7 กับประเทศไทยก็โตค่อนข้างน้อยนะคำถามคือว่าศักยภาพเราสรุปแล้วมันอยู่ที่3ใช่ไหมที่เราโตแค่นี้นะฮะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นคำถามนึงแล้วกันว่าแล้วการที่เรามุ่งพัฒนานะครับหรือการที่จะเข้าไปสู่การเป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันสามารถที่จะตอบโจทย์แรกเนี้ยได้ในมิติใดบ้างนะครับมันเป็นการตั้งคำถามที่ถูกต้องตรงนี้ใช่ไหมนะครับคำถามที่2ก็เช่นกันผมว่าคำถามนี้ก็สำคัญเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับเราก็คงจะได้เห็นภาพว่าในเวทีโลกเนี่ยมีการพูดกันเยอะว่าสรุปว่าแนวความคิดของการเปิดเสรีทางการค้าหรือการค้าเสรีนะครับการเคลื่อนย้ายทั้งทรัพยากรต่างๆอย่างเสรีเนี่ยยังมีแนวคิดอย่างนั้นอยู่หรือเปล่านะครับเพราะหลังๆเราได้ยินคำว่าไม่ว่าจะเป็นเทรดวอร์ก็ดีนะครับสงครามการค้าหรือคำว่าดีโกลบอลไลเซชันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันว่าแล้วการที่เราเข้ามาเป็นสมาชิก OECD เนี่ยแน่นอนอาจจะไม่ได้เหมือนกับเป็น FTA มันคนละเรื่องกันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นการเข้าตรงนี้แล้วมันรีอัฟเฟิร์มแนวความคิดในเรื่องของการโอเพนนะฮะการโอเพนอย่างที่รัฐบาลบอกว่าเราอยากจะโอเพนเนี่ยมันก็คืออาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มารีอัฟเฟิร์มแนวทางหรือโพสิชันของประเทศเราเหมือนกันนะครับส่วนปัจจัยที่3ที่ผมคิดว่าก็เป็นอะไรที่จริงๆทางสมาคมธนาคารก็ให้ความสนใจนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญค่อนข้างมากก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับด้วยการเพิ่มความโปร่งใสนะครับที่ไปที่มาของเรื่องตรงนี้เนี่ยคือในปีหลังๆนะครับอาจจะช่วงเรียกว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าสิ่งที่ภาคธนาคารเข้ามาเกี่ยวข้องมากที่สุดด้านนึงเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่นที่ทุกท่านอาจจะอยู่บนมือถือทุกวันนี้ใช่มั้ยครับการใช้แอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์ไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ยก็เป็นบทบาทที่สำคัญของภาคธนาคารที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยก้าวไปข้างหน้าด้วยการใช้เทคโนโลยีนะครับเพิ่มความโปร่งใสนะครับอะไรต่างๆที่ได้กลับมาเนี่ยเราก็มองว่าจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกจุดสำคัญเหมือนกันที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ถ้าเราปรับโครงสร้างโดยเฉพาะถ้าเราเน้นเรื่องของความโปร่งใสให้มันมากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันนี้อย่างที่เมื่อกี้หอการค้าก็พูดไปแล้วนิดนึงเรื่องของความแบบนอกระบบของเรานะครับในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นความที่ SME ยังอาจจะอยู่นอกระบบเยอะหรืออะไรต่างๆนี่เดี๋ยวอาจจะเป็นในช่วงที่2เนี่ยผมจะมีอาจจะข้อมูลมาแชร์นิดนึงว่าที่บอกว่าเศรษฐกิจนอกระบบของเรามันค่อนข้างเยอะมันค่อนข้างใหญ่เนี่ยมันหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วเรามองว่าตรงนั้นมันเป็นอุปสรรคอย่างไรนะครับเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปก่อนในเซสชันแรกเนี่ยก็คือแค่บอกว่าถ้าจาก3โจทย์ตะกี้เนี่ยแล้วถามว่าสมาคมธนาคารในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจเนี่ยเรา
เรามองว่าเราขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่นะครับก็อาจจะขอเรียนสรุปคร่าวๆนะครับว่าจริงๆทางฝั่งสมาคมธนาคารเนี่ยเรามีแผนยุทธศาสตร์นะครับที่ใช้ในช่วง 2-3 ปีตรงนี้เนี่ยเรามองเป็น4ธีมนะครับ4ด้านที่สำคัญนะครับด้านแรกก็คือเรื่องของ competitiveness ซึ่งจริงๆแล้วเนื่องจากว่าเราอยู่ในกกร.เนี่ยประเด็นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของประเทศแล้วก็ของธุรกิจไทยเนี่ยคงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดอยู่แล้วนะครับดังนั้นอันนั้นคงเป็นเรื่องแรกเลยที่เราบอกว่านี่คือหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ว่าแล้วภาคธนาคารจะช่วยอย่างไรที่จะยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศแล้วก็ของธุรกิจไทยนะครับด้านที่สองนะฮะเราเรียกว่า regional championing ก็คือว่าอย่างที่ตั้งข้อสังเกตไปนะครับว่าจริงๆแล้วท่านดูเฉพาะในอาเซียนเนี่ยแน่นอนปัจจุบันไทยเรียกว่าอยู่ในฐานะที่ดีนะครับคือเป็นถ้าเทียบที่เป็นระดับของการพัฒนาก็อยู่ในระดับค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเราเติบโตน้อยลงอัตราการเติบโตเราน้อยลงโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ 5% เวียดนาม 5% ฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียนะครับดังนั้นทำอย่างไรที่เราจะใช้จุดแข็งของประเทศไทยเนี่ยในการที่มีจุดยุทธศาสตร์ที่ดีนะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงที่ค่อนข้างสูงเนี่ยตรงเนี้ยเรามองว่าทำยังไงให้เราเป็นแชมเปี้ยนของรีเจียนได้มีบทบาทอะไรบ้างนะครับในด้านที่3ซึ่งจริงๆทั้ง2ท่านก็พูดไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็คือในมุมของความยั่งยืน sustainability นะครับเพราะว่าทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยเงินทุนนะครับดังนั้นการที่ประเทศไทยเนี่ยจะก้าวไปสู่มาตรฐานนะครับจะจอย OECD เรื่องที่สำคัญด้านนึงแน่นอนคงเป็นเรื่องของcommitment ที่ประเทศไทยธุรกิจไทยจะก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือ net zero ต่อไปเนี่ยแล้วตรงนี้นะครับก็คงจะเป็นโจทย์สำคัญของภาคการเงินว่าเราจะสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ green financing อย่างไรนะครับหรือว่า transition finance ซึ่งอาจจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีธุรกิจที่เป็นสีน้ำตาลเยอะนะครับอาจจะยังไม่ใช่สีเขียวนะครับแต่ว่าจากน้ำตาลไปเขียวนี่มันเปลี่ยนสีมันไม่ง่ายนะถ้าจะขอสีเดิมก่อนได้ไหมน้ำตาลอาจจะน้ำตาลน้อยลงก่อนนะครับ transition finance ซึ่งตรงนี้ทาง regulators ของที่ควบคุมแบงก์ก็คือแบงก์ชาติเนี่ยก็ให้ความสำคัญว่าเรื่องของ green นะครับคือสีเขียวกับเรื่องของ brown ไป less brown เนี่ยจริงๆมันไม่เหมือนกันแล้วมันจะควรจะมองคู่กันมากกว่าว่าไปยังไงนะครับอีกด้านหนึ่งของ sustainability นะครับที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมตรงนั้นก็คือเรื่องของคนตัวเล็กเทียบกับคนตัวใหญ่นะครับเรื่องของหนี้ต่างๆที่เราพูดถึงนะครับเพราะว่าถ้าในมิติของภาคครัวเรือนนะครับเราก็มีได้ยินกันเยอะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีหนี้ครัวเรือนค่อนข้างเยอะนะครับมีความท้าทายนะครับจากการที่เรามีหนี้ครัวเรือนในระดับสูงถึงประมาณ 90% ของ GDP นะครับแต่อีกด้านหนึ่งของหนี้ก็คือของธุรกิจขนาดเล็ก SME นะครับที่ถ้าข้อหนึ่งมีปัญหาก็คือความสามารถในการแข่งขันเริ่มมีปัญหาเนี่ยเรื่องความยั่งยืนทางด้านงบการเงินก็ดีผลประกอบการก็ดีเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากนะครับแล้วยิ่งถ้าผลประกอบการอาจจะมีแนวโน้มไม่ดีอ่อนแอลงจากการจะเข้าถึงสินเชื่อต่างๆมันก็จะยากขึ้นนะครับมันก็อาจจะต้องหาวิธีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆที่จะต้องเข้ามาช่วยนะครับซึ่งสิ่งที่ทางสมาคมธนาคารพูดถึงรวมไปถึงอย่างเช่นการใช้ข้อมูลทางเลือกนะครับเมื่อก่อนจะกู้แบงก์ก็หลักประกันมีเท่าไหร่อันนั้นก็เป็นหลักนะครับแต่ว่าในโลกที่แบงก์พยายามจะก้าวไปข้างหน้าให้ได้นี่คือว่าหลักประกันต้องสำคัญน้อยลงนะครับข้อมูลต้องสำคัญมากขึ้นนะครับดังนั้นมันก็จะกลับไปว่าถ้า SME สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในระบบนะครับมีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนเห็นว่าเขาค้าขายอะไรเท่าไหร่นะครับการเข้าถึงสินเชื่อก็ควรจะ accommodate ควรจะไปในทิศทางเดียวกันกับตรงนั้นแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของคนนะครับแน่นอนถ้าจะพัฒนาไปข้างหน้าได้การพัฒนาเรื่องของคนก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับขอหน้าถัดไปอันนี้หน้านี้จะบอกถึงเรื่องของ regulators ของเราก็คือทางแบงก์ชาตินะครับว่าแบงก์ชาติเนี่ยเขามองภาพอนาคตของภาคการเงินนะครับอย่างไรที่จะตอบโจทย์ประเทศไทยให้ดีขึ้น
นะครับทางแบงก์ชาติก็วางโจทย์มา3ก้อนคล้ายๆกันก็คือเรื่องของดิจิตอลเรื่องของความยั่งยืนนะครับแล้วก็อันที่3จะภาษาไทยอาจจะแปลแปลกๆนิดนึงว่าเป็นความยืดหยุ่นนะครับก็คือเรียกว่าไม่บุบง่ายบุบก็เด้งกลับมาได้นะครับ resilient นะฮะเรื่องดิจิตอลแน่นอนดิจิตอลเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังของทุกอย่างของเศรษฐกิจในอนาคตนะครับในด้านดิจิตอลเนี่ยทางแบงค์ชาติก็มองว่าถ้าประเทศไทยจะแข่งขันได้ในอนาคตเนี่ยแน่นอน1ภาคการเงินเองก็ต้องแข่งขันมากขึ้นนะฮะ open competition ก็คือแทนที่จะมีแค่ธนาคารพาณิชย์หยิบมือนึงนะครับสถาบันการเงินจริงๆสถาบันการเงินของประเทศไทยเนี่ยถ้ารวมๆแล้วเยอะนะครับแต่ว่าจะไปเป็นสหกรณ์ก็มีนะครับพวกนอนแบงค์ที่ปล่อยกู้หลังๆเนี้ยมีจำนวนเยอะมากเลยแต่ทุกคนนะครับตราบใดก็ตามที่ทุกคนยังเป็นอนาล็อกอยู่ยังใช้กระดาษอยู่ยังทำธุรกิจแบบเดิมเนี่ยการเข้าถึงก็ยังไม่ดีนักดังนั้น open competition คือการเปิดให้มีการแข่งขันมากขึ้นแต่ต้องแข่งขันแบบดิจิตอลเพราะฉะนั้นมันจะได้เปิดโลกใหม่นะครับคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยต้องเป็นดิจิตอลที่เก่งขึ้นด้านที่2คือ infrastructureนะครับประเทศไทยเนี่ยได้ชื่อว่ามีอินฟราสตรักเจอร์คือโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับด้านการเงินเนี่ยค่อนข้างดีนะยกตัวอย่างง่ายๆของเราคือพร้อมเพย์ทุกคนใช้กันนะทำยังไงให้อินฟราสตรักเจอร์ที่เรียกว่าดีระดับหนึ่งเนี่ยเข้ามาตอบโจทย์มากขึ้นนะครับจากทุกวันนี้ที่เราโอนเงินกันสะดวกสบายเนี่ยมันในมุมของธุรกิจอาจจะต้องมีอะไรที่มันมากขึ้นกว่านี้โอเพนเดต้าอาจจะพูดไปแล้วนะครับขานี้ว่าทำยังไงให้ข้อมูลมันวิ่งได้ดีขึ้นทำให้การเข้าถึงต่างๆเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับ sustainable ตรงกันเลยกับสมาคมธนาคารก็คือด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของครัวเรือนนะครับด้านที่สามคือความยืดหยุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นความยืดหยุ่นต่อเรื่องสิ่งที่เรียกว่าแรงกระแทกจากภายนอกต่างๆที่เข้ามานะครับก็เรียกว่าทั้งสมาคมธนาคารแล้วก็แบงก์ชาติเนี่ยเราก็ออนบอร์ดว่ามันคงประมาณนี้แหละเรื่องที่คิดว่าสำคัญต่ออนาคตนะครับที่จะช่วยเศรษฐกิจไทยต่อไปข้างหน้าครับหน้าถัดไปนะฮะอันนี้อาจจะขอยกตัวอย่างอะไรที่เป็นรูปธรรมขึ้นมานิดหนึ่งนะครับว่าจากแนวความคิดที่พูดไปนั้นเนี่ยแล้วที่ออกมาเป็นรูปธรรมคืออะไรนะตัวอย่างแรกนะครับอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นพร้อมเพย์สำหรับภาคธุรกิจก็ได้นะครับเรารู้ว่าพร้อมเพย์สำหรับพวกเราทุกคนคืออะไรแต่ว่าสำหรับภาคธุรกิจเนี่ยใช่ไหมคือสมมติเราเป็นร้านอาหารเวลาลูกค้าจะจ่ายเงินเราก็โอเคเราก็อาจจะเปิด QR code ให้ลูกค้าจ่ายเงินได้นะครับอันนั้นก็ง่ายๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วภาคธุรกิจนะครับหรือการทำธุรกิจณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นลักษณะของห่วงโซ่อุปทานหรือเรียกว่าเป็น supply chain นะครับในระหว่างห่วงโซ่อุปทานนั้นเนี่ยมีการรับการจ่ายเงินการทำของส่งของมีการออเดอร์ของกันมากมายนะครับมีกระดาษนะครับใบออเดอร์ใบวางบินใบส่งสินค้าอะไรเกิดขึ้นมากมายซึ่งปัจจุบันเนี่ยหนึ่งคือมันเป็นภาระเพราะว่ามันเป็นกระดาษกับสองก็คือว่ากระดาษเหล่านั้นเนี่ยจะเอามาขอสินเชื่อก็มีปัญหาว่าเนื่องจากว่ามันเป็นกระดาษอาจจะมีการทำซ้ำอาจจะต้องมีการ verify ถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรแต่ในอนาคตนะในพรอมบิสเนี่ยที่สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่ากระดาษเหล่านั้นเนี่ยเมื่อมันอยู่ในอิเล็กทรอนิกฟอร์มเรียบร้อยนะครับแล้วใช้เทคโนโลยีที่ดีในการverify ความถูกต้องต่างๆเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับกิจกรรมทุกอย่างในซัพพลายเชนดิจิตอลได้ดังนั้นการที่สมมุติผมเป็นผู้ทำของส่งให้ธุรกิจรายใหญ่แทนที่จะต้องไปนั่งวางบินไปนั่งเรียกเก็บเงินรอ 30-60 วันนะครับสามารถที่จะมีดิจิตอลฟุตพริ้นท์ของใบออเดอร์ตรงนั้นสามารถเดินมาขอไม่ต้องเดินสิใช่ไหมครับสามารถกดจากคอมพิวเตอร์ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้เลยเพราะหลายๆสถาบันการเงินสามารถรู้ได้ว่าผมมีออเดอร์จากบริษัทใหญ่ตรงนั้นซึ่งเขาเครดิตดีเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าพร้อมบิสนะครับเป็นชื่อย่อที่ของชื่อเต็มคือ smart financial and payment infrastructure for business นะครับก็คือว่าdigital supply chain finance นะครับก็คือแปลว่าถ้าผมเป็นตัวเล็กๆอาจจะไม่ได้มีทุนเยอะไม่ได้มีหลักประกันเยอะแต่ว่าผมมีเนี่ยตัว purchase order ที่เรียกว่า solid นะครับอยู่ในอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์มเนี่ยต่อไปนี้การเข้าถึงสินเชื่อมันก็จะง่ายขึ้นต้นทุนก็จะถูกลงนะครับตัวอย่างถัดไปนะครับอันนี้อีกด้านนึงก็คือว่า
ื่อกี้อาจจะเราบอกอยู่ในประเทศนะครับเทรดระหว่างรายเล็กรายใหญ่ผูกกันเป็นซัพพลายเชนอันนี้ถ้าข้ามประเทศบ้างนะครับอันนี้จริงๆก็มีความร่วมมือจากทางสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมด้วยนะครับก็คือเรื่องของการค้าระหว่างประเทศเนี่ยทำยังไงให้มันง่ายขึ้นนะครับเพนพอยต์เหมือนกันเอกสารนะครับต่างๆนั่นเยอะไปหมดต้นทุนเกี่ยวกับเอกสารเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็ต้นยังไม่นับต้นทุนเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตบ้างverify ต่างๆเนี่ยทำยังไงให้มันดิจิตอลได้นะครับเชื่อมโยงกับระบบภาษีเชื่อมโยงกับระบบศุลกากรให้มันได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ถ้าภาคเอกชนก็ร่วมกันพุชนะครับซึ่งถ้าทุกอย่างเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยการเข้าถึงสินเชื่อนะครับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยมันก็จะตามมาง่ายขึ้นนะครับการพึ่งหลักประกันต่างๆก็จะลดลงไปนะครับหน้าถัดไปนะฮะงั้นโดยสรุปในพาร์ทแรกของผมก็คือว่าในภาคการเงินก็คงมองไม่ต่างกับภาคธุรกิจแล้วว่าคือปัจจุบันเนี้ยทำยังไงให้โครงสร้างประเทศไทยเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนะครับนั่นคือผมว่ามันคีย์สำคัญตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันจะเข้ามาทดแทนเรียกว่าอะไรหลายๆอย่างที่มีความเหลื่อมล้ำกันนะครับระหว่างรายเล็กกับรายใหญ่รายใหญ่เข้าถึงรายเล็กเข้าไม่ถึงรายใหญ่มีเงินทุนมี access รายเล็กไม่มีแต่ว่าถ้าทุกคนมีข้อมูลนะครับข้อมูลมันก็คือเป็นสิ่งที่เข้ามาทดแทนในสิ่งเหล่านั้นนะครับข้อมูลสามารถสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นนะครับเมื่อข้อมูลไหลอย่างโปร่งใสนะครับถูกต้องการตัดสินใจนะครับไม่ว่าการตัดสินใจในการทำธุรกิจการปล่อยสินเชื่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะถูกฝาถูกตัวแล้วก็จะง่ายขึ้นแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่เรามองหามากที่สุดก็คือว่าทำยังไงทำอย่างไรให้แฟร์นะครับคือ inclusive outcome ก็คือว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ว่าจะตัวเล็กตัวน้อยนะครับถ้าทุกคนหนึ่งก็คือว่าแชร์ข้อมูลนะครับทำให้ข้อมูลตัวเองเนี่ยมาอยู่ในระบบซะเราเห็นข้อมูลตรงนี้อย่างถูกต้องเนี่ยดังนั้นการตัดสินใจทุกอย่างเราก็จะตัดสินใจ based on ข้อมูลที่มีอยู่ทำให้แม้ว่าเขาจะเป็นตัวเล็กอาจจะไม่ได้มีเสียงอะไรแต่การที่เขามี footprint ในด้าน data เนี่ยทำให้เขามีส่วนร่วมในการนำไปสู่สิ่งที่ได้รับการตัดสินใจออกมานะครับดังนั้นอันนี้ผมขอฝากไปในพาร์ทแรกตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทางสภาอุตสาหกรรมนะครับขออนุญาตต่อเลยเพราะว่าหนึ่งในประเด็นที่ทาง OECD เขาชี้ให้ผมเห็นนึงเนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยเราขาดเรื่อง data ค่อนข้างเยอะมากครับนะแล้วเมื่อกี้ทางดร.พชรพจน์เนี่ยท่านพูดประโยคคำหนึ่งที่ผมอาจจะตอนนี้ขออนุญาตถามท่านก่อนเลยนะครับว่าไอ้ความนอกระบบของเราเนี่ยทางภาคการเงินจะทำยังไงให้ความนอกระบบของเราเนี่ยมันกลับเข้ามาอยู่ในระบบหรือว่ามันเข้ามาในระบบได้เพราะว่าถือว่า OECD เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่หนึ่งเรื่องของประเทศไทยเลยนะครับนะฮะขออนุญาตทางสมาคมธนาคารก่อนครับครับผมนั้นอาจจะขอต่อเนื่องไปเลยนะครับอาจจะเร็วนิดนึงนะครับก็จริงๆสิ่ง thinking ของเราคือว่าที่ขอกลับไปกับประเด็นแรกที่ทิ้งเปิดไว้ก็คือว่าที่เราตั้งคำถามว่าประเทศไทยทำไมเราโตได้แค่ 2-3% เนี่ยคือเราตอนแรกเราก็นักเศรษฐศาสตร์ผมก็เป็นคนหนึ่งใช่ไหมเราก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นเพราะว่าประชากรเราเอจจิ้งและประชากรเราสูงวัยขึ้นเราเทคโนโลยีเราก็ด้อยลง FDI เราก็อาจจะน้อยใช่ไหมฮะเราอาจจะไม่ได้เข้าเยอะเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะลืมดูไปหรือเปล่าก็คือว่าโครงสร้างภายในของเราอะนะการอยู่ร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจไม่ว่าจะเล็กธุรกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่ต่างๆเนี่ยปรากฏว่าเราพบว่าประเทศไทยเนี่ยมีเศรษฐกิจนอกระบบที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วจริงๆมันมีสตัดดี้ของ World Bank เลยว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจนอกระบบขนาดใหญ่เนี่ยมันมีอาการคล้ายประเทศไทยนะเดี๋ยวขออาจจะไล่ให้ดูนะครับเป็น6ข้อเท็จจริงนะครับปัญหาที่มาพร้อมกับประเทศที่มีเศรษฐกิจนอกระบบขนาดใหญ่นะครับจะเปิดเลยอันแรกนะครับเทียบรายได้ต่อหัวของประชากรระหว่างประเทศที่มีความเขาเรียกว่า informality คือความนอกระบบเนี่ยน้อยกับประเทศที่มีความนอกระบบมากเนี่ยคือชัดเจนเลยว่าประเทศที่มีความนอกระบบสูงเนี่ยรายได้ต่อหัวเนี่ยต่ำกว่านะครับสองคือเรื่องของความยากจนของประเทศนั้นๆหรือความเหลื่อมล้ำในประเทศนั้นๆเนี่ยถ้าดูจากกราฟง่ายๆคือแท่งขวาคือประเทศที่มีความนอกระบบไม่มากนักแท่งสีเทาคือประเทศที่มีความนอกระบบสูงนะครับประเทศที่มีความนอกระบบสูงเนี่ยคือความยากจนต่อประชากรก็สูงกว่า
นะครับความไม่เท่าเทียมของรายได้ income inequality ก็เยอะกว่านะครับคือ2อันนี้ก็คือเห็นชัดเจนว่าเอาประเทศในโลกนี้มาวางเรียงกันแล้วก็ตัดด้วยขนาดความนอกระบบของเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเห็นว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจนอกระบบค่อนข้างใหญ่นี่ดูเหมือนจะเสียเปรียบนะครับ2ข้อละข้อถัดไปข้อ3การกำกับดูแลและธรรมาภิบาลอันนี้ก็คงจะมาลิงก์กับเรื่องที่เราพยายามจะผลักดันนะฮะว่าทำยังไงให้คอร์รัปชันลดลงทำยังไงให้ภาครัฐมีควอลิตี้ที่ดีขึ้นทำอย่างไรให้กฎหมายดีขึ้นเนี่ยแต่อาจจะด้วยความบังเอิญหรือไม่บังเอิญก็ไม่ทราบนะครับก็จะเห็นเหมือนกันว่าแท่งขวาแท่งขาวเนี่ยคือประเทศที่มี low informality เนี่ยประเทศที่มีความเป็นนอกระบบน้อยๆเนี่ยเรียกว่า outcome ของเรื่อง governance จะดีกว่านะครับโอเคอาจจะดูว่าต่างกันไม่มากแต่ว่าคือแท่งขาวก็สูงกว่าแล้วก็คือแปลว่าดีกว่านะครับดังนั้นความเป็นนอกระบบเยอะๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ governance โดยรวมอาจจะดูด้อยลงนะครับด้าน4คือผลิตภาพนะครับบริษัทหรือว่า productivity รวมๆเนี่ยกลายเป็นว่าพวกที่อยู่ในระบบเนี่ยจะดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับในด้านที่5นะครับความยืดหยุ่นนะอันนี้ดูการฟื้นตัวจากโควิดนะครับก็คือปี2019ก่อนโควิดเนี่ยเรียกว่าสมมุติเท่ากับ100ขนาดของเศรษฐกิจถามว่าวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับประเทศที่มีความนอกระบบเยอะๆเนี่ยก็คือจะเห็นว่าฟื้นตัวได้ช้ากว่านะครับประเทศที่มีความนอกระบบน้อยๆสุดท้ายเรื่องของ SDG นะครับเรื่อง Sustainability Development Goal เนี่ย Sustainable Development Goal เนี่ย SDG Ranking ก็แย่กว่าถ้ามีความ informality ค่อนข้างเยอะคืออันเนี้ยค่อนข้างชัดว่าความมีความนอกระบบอะไรเนี้ยมันมีอย่างน้อยมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับเอาท์คัมที่ไม่ค่อยดีของประเทศนะครับซึ่งเนี้ยก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันว่าถ้าความตั้งใจของเราที่จะเข้า OECD เนี่ยหนึ่งในสิ่งที่เราจะได้ก็คือว่าความรู้หรือว่าระบบอะไรก็ตามที่ทำให้ความเป็นนอกระบบของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันลดลงมันก็อาจจะชิฟเราไปในจากแท่งขาวเราไปอยู่แท่งโทษจากแท่งเทาไปอยู่แท่งขวามันก็จะดีขึ้นนะครับซึ่งถ้าผมอาจจะยังพอมีเวลาอาจจะขอไล่อีกสักนิดหนึ่งว่าถ้าดู6 indicators ว่าประเทศไทยเนี่ยทำไมเราบอกว่าถึงมีเศรษฐกิจนอกระบบสูงนะครับหนึ่งก็คือเรียกง่ายๆจาก World Bank ก็คือ World Bank มีสถิติว่า informal economy เทียบ as a share of GDP เนี่ยเป็นเท่าไหร่ประเทศไทยประมาณ 48%นะครับสูงโด่งเลยฟิลิปปินส์39มาเลย30เกาหลีใต้26อินโด18อย่างเงี้ยคืออันนี้จาก World Bank นะครับก็ชัดเจนว่าประเทศไทยเนี่ยวัดออกมาแล้วเนี่ยเศรษฐกิจนอกระบบสูงอันที่2คือคนที่อยู่ในฐานภาษีเนี่ยน้อยมากนะครับประชากรเรา66ล้านคนยื่นแบบเสียภาษี11ล้าน10ล้านเสียจริง4ล้านก็คือแปลว่าจำนวนมากเนี่ยเรียกว่าอาจจะไม่ได้อยู่ไม่ได้มีตัวตนในระบบฐานภาษีคือเรียกว่าเราไม่ทราบว่าคนคนนั้นเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่นะครับข้อ3ก็คือว่าถ้าดูแรงงานประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเป็นแรงงานนอกระบบอันนี้ก็จาก World Bank อีกเช่นกันนะครับ4คือหนี้นอกระบบก็เยอะนะครับที่รัฐบาลพยายามแก้หนี้นอกระบบทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญก็เราก็เห็นด้วยมากๆนะครับแต่ว่าความยากลำบากของรัฐบาลอีกด้านนึงก็คือว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆนี่ระบบมีมากน้อยเท่าไหร่นะครับความเหลื่อมล้ำก็เยอะนะครับอันนี้ไม่ว่าจะมองในมุมของรายได้ก็ดีในมองของสินทรัพย์ที่มีก็ดีเนี่ยประเทศไทยอยู่อันดับต้นๆของประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงแล้วก็ด้านที่6อาจจะเกี่ยวกับภาคธุรกิจนะฮะก็นี้คือถ้าเราดู SME ที่เราบอกว่ามีประมาณสัก3ล้านรายเนี่ย 26% เท่านั้นที่เป็นนิติบุคคลนะครับที่เหลืออาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรืออื่นๆก็อาจจะตรงนี้ก็อาจจะมีความนอกระบบอยู่ระดับหนึ่งนะครับต่อไปเลยครับคราวนี้ถ้ากลับไปคำถามนะครับของท่านรองว่าเอ๊ะแล้วจะทำยังไงล่ะที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีความอะไรแก้ปัญหาของความที่มีเศรษฐกิจนอกระบบขนาดใหญ่ตรงนี้ได้นะครับแน่นอนว่าจริงๆเนี่ยมีตัวอย่างหลายประเทศนะครับผมก็เชื่อว่าประเทศใน OECD หลายๆประเทศก็คงมีตัวอย่างที่ดีแล้วก็การเข้า OECD คงมีข้อแนะนำให้เราเยอะอันนี้ชิลีเขาบอกว่าชิลีเนี่ยเรียกว่าสวัสดิการทุกอย่างหรือบริการรัฐทุกอย่างนะครับขอกลับไปหน้าที่แล้วนิดนึง
หน้าที่แล้วเนี่ยคือประเทศชิลีเนี่ยสวัสดิการรัฐหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยก็คือจะมากองรวมกันนะครับเป็นระบบว่าทุกอย่างมีเท่าไหร่ก็คือภาพขวามือสุดเนี่ยซัพพลายของโซเชียลโปรแกรมเนี่ยก็คือจะลิงก์กันบนระบบนะครับเรียกว่าระบบลงทะเบียนส่วนฝั่งดีแมนก็เช่นกันทุกคนก็จะลงทะเบียนคือดังนั้นเนี่ยสิ่งคือถามว่าประเทศต้องมีอะไรประเทศต้องมีระบบที่เรียกว่าดีแมนซัพพลายที่มันจะต้องแมทช์กันนะครับเพราะว่าปัญหาของการมีเศรษฐกิจนอกระบบเยอะหรือคนนอกระบบเยอะคือว่าเวลาเราใส่ทรัพยากรลงไปเนี่ยอาจจะมีความซ้ำซ้อนนะครับบางทีได้แล้วได้อีกส่วนคนที่ไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยคือตกสำรวจหรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นเนี่ยถ้าทุกคนมีข้อมูลอยู่ในระบบนะครับมีตัวตนอยู่ในระบบเนี่ยความช่วยเหลือต่างๆก็จะลงไปถูกฝาถูกตัวมากขึ้นนะครับอีกประเทศนึงนะครับที่มีตัวอย่างที่ดีอันนี้ผมว่าตัวเลขเนี่ยน่าสนใจมากคือเอสโตเนียนะครับความที่ภาครัฐมีประสิทธิภาพแล้วก็มีระบบใช้ระบบดิจิตอลค่อนข้างชัดเจนเนี่ยบอก 99% ของgovernment service เนี่ยเป็นระบบดิจิตอลนะครับการจดทะเบียนบริษัทใช้เวลา20นาทีนะครับใช้เวลา5นาทีในการฝ่ายภาษีเสียภาษีนะครับคือดังนั้นเนี่ยต้นทุนแฝงจากการต้องทำกิจกรรมต่างๆที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันจะลดลงมากนะครับดังนั้นต้นทุนแฝงของการมีเศรษฐกิจที่เป็นนอกระบบขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับถ้าเราสามารถที่จะใช้ดิจิตอลเนี่ยมาสร้างระบบที่ดีของประเทศได้นะครับดังนั้นข้อหนึ่งเนี่ยคือแน่นอนว่าประเทศอย่างประเทศไทยนะครับเราก็ต้องมีระบบเรื่องของระบบกลางของประเทศที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะฮะด้านถัดมานะครับเรื่องของ SME ที่จะเข้าถึงสินเชื่อนะครับจะเข้าถึงด้านต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยธนาคารก็ตัดสินใจ based on ข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่ผมให้ตัวเลขไปข้างต้นเมื่อกี้เนี่ยจาก SME ของเราประมาณสัก3ล้านรายเนี่ยมีประมาณแค่1ใน4เท่านั้นที่เรียกว่าเป็นนิติบุคคลใช่ไหมครับแล้วส่งงบไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับแต่ปัจจุบันนี้เวลาเราปล่อยสินเชื่อ SME เนี่ย1ในปัจจัยที่ธนาคารสามารถหยิบมาดูได้ก็คือเรียกว่าตัวเครดิตสกอร์ที่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเนี่ยเขามีเป็นบริการที่แบงก์สามารถซื้อข้อมูลตรงนี้มาได้นะครับเรียกว่าตัวไฟโก้สกอร์เนี่ยแต่ว่าไฟโก้สกอร์คือ SME คนนั้นจะมีไฟโก้สกอร์ได้เขาต้องมีงบถ้าเขาไม่มีงบเขาไม่มีสกอร์ตัวนี้ดังนั้นเขาอาจจะเสียเปรียบ SME รายอื่นนะครับในการเข้าถึงสินเชื่ออันนี้คือตรงๆเลยก็คือว่าถ้าเขาไม่อยู่ในระบบเขาไม่มีงบเนี่ยเขาก็อาจจะเสียเปรียบได้นะครับหน้าถัดไปนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่บอกถึงว่าถ้าเทียบ SME ไทยกับหลายๆประเทศเนี่ยเราก็อาจจะแรงกิ้งค่อนข้างต่ำกว่านะครับไม่ว่าจะเทียบอินโดเวียดนามมาเลย์ในมิติของความสามารถในการแข่งขันนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องของหนี้นอกระบบนะครับอันนี้ก็คือความการที่เป็นหนี้นอกระบบเนี่ยก็มีเซอร์เวย์ที่เข้าไปตรวจดูเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเป็นนะครับ 76% บอกว่าเป็นเพราะว่าไม่ต้องใช้หลักประกันคำนี้กลับมาอีกแล้วนะครับว่าหลักประกันนี่มันมีประเด็นใช่ไหมครับซึ่งอย่างที่เราพูดกันไปก่อนหน้านี้คือว่าถ้าหลักประกันสำคัญน้อยลงจะสำคัญน้อยลงได้ก็คือต้องมีข้อมูลมาทดแทนต้องเป็น SME หรือต้องเป็นคนที่อยู่มีข้อมูลในระบบนะครับดังนั้นการที่เราเป็นคนที่อยู่ในระบบเนี่ยจะสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นการเป็นหนี้นอกระบบก็อาจจะลดลงได้นะครับเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนอันนั้นไม่ว่ากันนะครับก็แล้วแต่นะฮะหน้าสุดท้ายนะครับเรียกว่าคือเราต้องมองตรงนี้อย่างครบวงจรนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราแก้ปัญหาเป็นจุดๆเป็นหย่อมๆเนี่ยมันจะแก้ตรงนี้ก็จะไปโผล่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในภาพรวมเนี่ยถามว่าการเข้าเป็น OECD ของประเทศไทยนะครับการที่หวังว่า OECD จะเข้ามาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจนอกระบบให้มีขนาดเล็กลงเราจะได้ไปอยู่ในทิศทางที่มันถูกต้องดีขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราอาจจะต้องเรียกว่าเตรียมความพร้อมในเชิงของประเทศไทยของเราเองคือว่าแล้วมันมีหลักอะไรบ้างล่ะที่เราอยากจะยึดนะฮะเช่นยกตัวอย่างตรงนี้เนี่ยในการแก้ปัญหานี่นอกระบบเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันต้องแก้ปัญหาในเรื่องของรายได้ที่จริงจังนะมันต้องเรื่องแก้ปัญหาต
ตัวยึดหลัก market base นะยึดหลักของการปฏิรูปข้อมูลนะยึดหลักของเรื่องของความเท่าเทียมกันในการแข่งขันซึ่งผมก็เชื่อว่าหลักเนี้ยเนื่องจากว่าหลักนี้ถามว่าใครคิดก็คิดกันเองนะครับว่าคนไทยคิดคนไทยทำเนาะแต่ว่าถ้าบอกว่า OEC บอกว่าใช่เลยนี่คือหลักการอ่ะเราจะได้เดินอย่างมั่นใจว่ามันถูกต้องแล้วหรือจริงๆมันควรจะมีข้อ5ข้อ6ไม่แน่ใจนะครับโอเคครับเราได้ฟังข้อมูลที่เรียกว่าเป็น evidence based นะครับแล้วชี้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเราอยู่นอกระบบกันเยอะมากนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือว่า OECD เนี่ยเขาไม่ได้มองนอกระบบเขามองในระบบแล้วก็เน้น data evidence based มากเลยครับนะเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาที่ทางดร.เภสัชกรดินสุวรรณวิลาสมีนะครับเมื่อกี้ท่านกระซิบผมหลายรอบนะเดี๋ยวท่านจะพูดให้เราฟังนะครับว่าอะไรที่ท่านแต่ต่อยอดจากเรื่องนี้ได้ครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากทราบมากเลยนะครับเป็นคำถามที่ผมถามตอนเช้าเหมือนกันถ้าเผื่อเรามองในความเป็นสภาอุตนะครับหรืออุตสาหกรรมเนี่ยรู้สึกหนักใจไหมกับการที่ประเทศไทยกำลังเดินเข้าสู่การสมาชิก OECD นะครับถ้าพูดถึงองค์กรเนี่ยไม่หนักใจแต่ผมห่วงรัฐบาลต่างหากที่ต้องหนักใจเพราะวิธีการได้มาต้องผ่าน channel G2G คือรัฐบาลสู่ OECD ทั้งหลายรัฐบาลไทยจะต้องทำตัวให้เห็นชัดว่าเราอยากได้ OECD เพราะอะไรและเราจำเป็นที่จะทำให้เกิด competitiveness ก้าวไปข้างหน้าเหมือนอย่างประเทศ OECD ทั้งหลายเนี่ยเราต้องแก้บ้านเราอย่างไรใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากแล้วถ้ารัฐบาลบอกว่าไม่รู้มาจัดสัมมนาวันนี้เพื่อให้รู้ถามว่าพวกเราจะบอกรัฐบาลได้ไหมเราจะบอกเป็นเสียงนกเสียงการัฐบาลก็โยนทิ้งน้ำหมดเราจะต้องบอกว่าช่วยตัวนี้สิมันจะไปรอดและไอ้คนที่บอกว่าช่วยตัวนี้จะต้องมีพลังในประเทศมากพอที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาไม่ใช่คนใดคนเดียวไอ้โจทย์แบบนี้ถามว่าหาได้ที่ไหนผมก็จะตอบว่าพวกเราก็บอกกันหมดแล้วนะโจทย์นี้เราบอกกันหมดแล้วเพียงแต่ว่าเราจะเดินหน้าอย่างไรนะยกตัวอย่างนะฮะทางเราเคยทำเมื่อประมาณ6-7 ปีก่อนเราก็ยกทีมไปหาท่านอธิบดีกรมศุลกากรไปหาท่านอธิบดีกรมสัมภากรกรมสัมภากรเราจะบอกว่าไงบอกว่าเรามี SME นอกระบบเยอะเลยอยากให้เข้าระบบขอร้องท่านบอกว่าท่านช่วยหากติกาไม่ลงโทษคนที่ไม่อยู่ในระบบอ่ะนะให้เข้าระบบปีหน้าให้เข้าระบบให้หมดละใครเข้าระบบเนี่ยที่อยู่ก่อนหน้านี้ไม่ลงโทษไม่ยุ่งปล่อย3ล้านรายที่เรารู้นะตามสถิติของกระทรวงอุตสาหกรรม SME มาเข้าแค่ 300,000 ถือว่าดีไหมดีครับเพราะ 300,000 ดีกว่าไม่มีอะไรเลยแต่หลังจากนั้นมาแล้วท่านก็บอกว่าทำบ่อยๆไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องความเสียหายของประเทศพวกนี้เขาลักลอบเขาหนีตลอดให้เขากลับมาเป็นคนดีแล้วเรานิรโทษกรรมให้เขาเนี่ยมันได้เท่านี้แหละอำนาจท่านผมก็บอกว่าขอบคุณเต็มที่เลยนะเช่นเดียวกับศุลกากรนะฮะเราก็เดินไปหาบอกว่าไอ้ที่นำเข้าส่งออกที่มันเล่นกันใต้โต๊ะบนโต๊ะทั้งหลายเนี่ยท่านก็มีเรคคอร์ดจับก็ได้เนี่ยตามกฎหมายมันต้องจับย้อนหลังถึง10ปีคือจับวันนี้ได้ว่าคุณเลี่ยงภาษีสมมุติว่า20บาทแล้วก็ถามว่าไอ้ที่คุณทำเนี่ยทำกับศุลกากรกลับมาเนี่ยย้อนไป10ปีเนี่ยกี่รายการก็เอา20คูณออกมากลายเป็นสมมุติ200ล้านถ้าเกินโดนจับเงี้ย200ล้านก็เจ๊งธุรกิจก็อยู่ไม่ได้นะตรงนี้ญี่ปุ่นถามตลอดเลยทำถูกต้องก็ยังโดนคำถามคือแก้ยังไงเราก็บอกท่านว่าท่านมีอำนาจช่วยได้ไหมท่านก็บอกเอางี้ละกันกติกาไม่เปลี่ยนนะแต่ว่าย้อนหลัง10ปีไม่เอาแค่5ปีพอมันก็คือหาร2จาก200ล้านก็เหลือ100ล้านมันก็ยังดีใช่ไหมครับแต่ในทางปฏิบัติคนไทยไม่คิดอย่างนั้นคนไทยเราโตมากับศรีถนนชัยนะก็ยังเหมือนเดิมนะมันยากที่จะดึงขึ้นมาสองกรณีนี้ถ้ามองตามภาพใหญ่ๆถือว่าได้ผลแต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจสาเหตุมาจากไหนก็มาจากระบบทั้งหมดมันไม่เอื้ออำนวยนะจะมีหนี้นอกระบบเล่นใต้โต๊ะบนโต๊ะอะไรวุ่นวายไปหมดกลับมาถึงปัญหาคอร์รัปชันด้วยคือพวกนี้เราไม่ได้ไปแตะเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขความหนักใจความสบายใจมันต้องแก้ทุกอย่างครับไม่ใช่แก้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะชนะไม่มีทางอะถ้าเราเข้าใจระบบนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องร่วมมือกันไม่ว่าอุตสาหกรรมจะเป็นสภาหอการค้าหรือสมาคมเราต้องจับมือกันต้องประชาชนที่มีเรื่องต้องจับมือกันเราต้องยกระดับความสามารถของเราให้สูงขึ้นนะไม่ใช่ว่าคุณทำไปสิผมจะดูคุณทำเสร็จก่อนนะแล้วก็เขาทำไปก็ไปคัดค้านเขาคือเราเป็นศรีถนนชัยแบบนี้ไม่ควรนะเราควรจะจับมือกันสักทีนึงให้เรียบร้อยนะครับ
ผมมีอันนึงที่จะบอกนะไหนๆแล้วก็คุยไปแบบเนี้ยนั่งอยู่หน้า4คนท่านพูดแต่เช้าโอ้ยเยอะแยะเลยข้อมูลแล้วทำไงพวกท่านที่อยู่ข้างล่างท่านมีโน้ตบุ๊กใช่ไหมท่านเปิดเว็บไซต์ OECD มาแล้วกี่ครั้งขอร้องเลยนะฮะทั้งทางบ้านด้วยช่วยกันเปิดไปเว็บไซต์ OECD แล้วทำหนังสือคู่มือเล่มหนึ่งว่าคุณอยากได้อะไรจาก OECD ในนั้นมีรายละเอียดวิธีการวิธีขอประวัติที่เขาทำมาแต่ละเลยมันเหมือนกับห้องสมุดมีชีวิตรอท่านอยู่ท่านเสียสตังค์ไหมในการหาอย่างนี้ไม่เสียนะแต่ท่านต้องอ่านภาษาอังกฤษเป็นนะถามว่ายากไหมตอนนี้เรากำลังพูดภาษาจีนนะนี่เรามาจีนเทียนหัวชี้พูดภาษาจีนก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ OECD เขามีนะฮะเพื่ออะไรเพื่อจะได้ประมวลว่าสิ่งที่เราอยากได้คืออะไรแล้วผมขอเสนอว่าถ้าอยากได้จริงๆนะฮะแล้วท่านคิดว่าเป็นเรื่องเป็นราวท่านเข้าใจส่งรีเควสท่านมาที่สภาพัฒน์ให้เขารวบรวมเราจะได้มีเนื้อมีหนังที่จะบอกรัฐบาลไทยว่าฝันท่านนายก8ข้อเนี่ยเป็นจริงไหมมันเชื่อมกันได้หรือเปล่าถ้ามันเชื่อมไม่ได้เราก็จะบอกนายกว่าเราไม่ต้องการทั้ง8ข้อเราอยากได้6ข้อ5ข้อท่านนายกก็จะได้เดินถูกใจประชาชนหรือถูกใจพวกเรานะครับอันนี้คือภาคปฏิบัตินะไม่ใช่มานั่งคุยวันนี้ทั้งวันแล้วไม่ได้อะไรเลยนะขออยากให้ท่านลงไปในนามของสมาคมในนามของหน่วยงานท่านลงไปค้นดูภาครัฐจะทำอะไรในนั้นมีฮะเอกชนจะทำอะไรก็มีและมีตัวอย่างของหลายๆประเทศที่ทำเสร็จไปแล้วด้วยรวมทั้งการประมวลผลว่ามันดีไม่ดียังไงเราไปเอามาเนี่ยเราก็ต้องกันกรองอีกรอบหนึ่งว่าเอ๊ะมาใช้กับประเทศไทยเนี่ยนะมันใช้ได้ 100% หรือเราต้องดัดแปลงให้มันเหมาะคนไทยไม่เป็นไรครับใส่ข้อมูลลงไปแล้วส่งไปที่สภาพัฒน์นะครับแล้วเราจะได้การบ้านชิ้นโตที่จะพัฒนาประเทศแล้วเมื่อเราได้มาจริงๆรัฐบาลไทยไปเจรจา OECD ก็กลับมาแล้วกรุณาเปิดตัวมาขอเรียนรู้ด้วยนะเพราะเราดึงคนมาสอนแล้วนะฮะนะยกตัวอย่างที่ผมเคยทำในอดีตนะฮะเราไปเซ็นสัญญากับ FTA ไทยออสเตรเลียนะหนึ่งในสัญญาเราบอกว่าเราอยากให้ได้เนื้อสเต็กเราอยากได้วิธีเลี้ยงวัวด้วยข้าวโพดถั่วเหลืองนะราชบุรีเนี่ยมีขอนแก่นก็มีงานวิจัยแต่เราอยากได้แบบออสเตรเลียออสเตรเลียเขาตอบมาด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างจะรู้สึกน่าคิดนะเขาบอกได้หมดเลยนะไม่ใช่ได้หมดถ้าสดชื่นนะได้หมดเลยแต่เนื้อของประเทศไทยหลังจากนี้แล้วจะเป็นอันดับ2รองจากออสเตรเลียหูที่2ก็ดีแล้วอะใช่ไหมดีกว่าไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแล้วก็มีการลงนามจริงๆใน FTAแต่ที่พูดแบบหลังบ้านเขาก็ทำตามสัญญาส่งคนมาทำอะไรมาแต่บ้านไทยไม่ได้เตรียมการรองรับการทรานสเฟอร์เทคโนโลยีความรู้นี้ไว้เขามาหลายครั้งเขาก็ตอบว่าคุณรีเควสต์มาละกันแล้วเราค่อยมาช่วยคุณแปลว่าเราไม่ขยับนะฮะไม่ว่าภาครัฐเอกชนกันเองเราก็ไม่ขยับแต่ตอนเจรจาเนี่ยเก่งกันเหลือเกินนะผมก็เก่งด้วยไม่ใช่ไม่เก่งแล้วได้อะไรออกมาก็ได้แต่มือเปล่าคราวนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องได้เป็นเนื้อเป็นหนังครับเพราะว่าขณะนี้โลกไปข้างหน้าเรามีนายกคนเดิมชื่อเล่นชื่อตู่เขาจะบอกว่าเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังดีมากเลยแต่วันนี้สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปเร็วแล้วถ้าคุณยังอยู่เฉยๆเพราะบิ๊กตู่บอกว่าเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราก็อยู่เฉยๆเขาก็ต้องจูงไปข้างหน้าอยู่ดีจริงไหมแต่คราวนี้ไม่ใช่แล้วนะคราวนี้มันไปข้างหน้าเขาจะบอกว่าถ้าคุณไม่ตามเข้าไปคุณอะไรจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังด้วยการเดินไปกับเขานะครับนะคุณลองคิดดูนะหุ่นยนต์มาแล้วนะตอนนี้คุยกันเรื่อง AI ก็มาแล้วนะพอพูดถึง AI เนี่ยธนาคารจะสะดุ้งเยอะที่สุดเพราะว่า AI มันจะเก่งเรื่องฐานข้อมูลเพราะฐานข้อมูลที่เป็นออโตเมชันเนี่ยแปลว่าไม่ต้องใช้คนแล้วถ้า AI มันมีหลักตรรกะในการคิดรอบข้างตามหลัก 68.4% ถูกต้องจากการนับ1แล้วถ้ามันทำมากขึ้นมันได้ 98.6 เมื่อไหร่คนที่ทำงานเรื่องนี้จะถูกพวกนี้มาแทนที่ได้แต่ไม่ได้แทนที่ 100% แต่แทนที่งานส่วนใหญ่ได้แล้วถ้างานนี้ใช้คนอยู่5คนอาจจะเหลือคนเดียวอีก4คนเป็น AI ถามว่าคนคนนั้นจะเหงาไหม
คิดดีๆนะเหงาแน่นอนเขาก็ต้องมีตุ๊กตา AI ขึ้นมาอีกโอ้ยุ่งเลยนะเอา2คนแล้วกันจะได้มีเพื่อนพวกนี้ต้องเตรียมไปก่อนนะไม่ใช่พูดแล้วก็เลยๆไปไม่ได้นะต้องเอาจริงเอาจังนะครับก็จะขอบอกอย่างนี้นะท่านว่าเรามีการบ้านที่ต้องทำในฐานะประชาชนต้องร่วมกับรัฐบาลทำอะไรไม่ใช่ให้รัฐบาลไปบอกรัฐบาลไปเจรจาเซ็นมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะนั่งรอดูไม่เอานะฮะควรจะเตรียมตอนนี้ข้อมูลมีพร้อมไลบรารีมีชีวิตอยู่ที่ OECD นะจดมาอยากได้อะไรเอาเข้าสมาคมเอาเข้าหน่วยงานคุณถกกันได้ว่าเราอยากได้อะไรเพราะถ้าเขามาสอนเราคนเดียวเขาไม่มานะ่ะเขาอยากจะสอนคนเยอะๆในนามของกลุ่มสมาคมเอาเป็นสภาอุตสาหกรรมแต่เขามาเขาจะได้คุ้มเราเชิญเข้ามาเดี๋ยวผู้เชี่ยวชาญมาสอนที่เราเป็นแต่ไม่ใช่สอนเราคนเดียวสอนเราทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นศรีถนนชัยให้แยกศรีถนนชัยแบบญี่ปุ่นเขามาคนเดียวแต่เราไป8คนไปฟังเขา8คนเนี่ยจำคนละอย่างแล้วเอามารวมกันเท่ากับคนที่สอนไอ้แบบนี้ล่ะจะได้ผลเต็มที่วางแผนแบบนี้ดีๆครับขอบคุณครับครับก็แปลว่าสภาอุดจะไม่ทิ้งใครข้างหลังเหมือนกันใช่ไหมฮะนะฮะเดินไปด้วยกันแน่นอนนะครับนะฮะเมื่อกี้ผมฟังของท่านผู้แทนจากสภาหอนะครับเรามีเรื่องหนึ่งที่ต้องเรียกว่าเป็นเพนพอยต์เราอยู่เสมอนะครับเรื่องกฎหมายนะครับก็ผมก็อยู่คลุกคลีกับวงการปฏิรูปประเทศนะครับผมเป็นฝ่ายเลขาของกรรมการสัญชาตินะครับก็เลยทราบดีว่าไอ้เกียวตินเนี่ยมันติดอะไรจริงๆมันถึงไปไม่ได้แล้วพอ OECD เข้ามาเนี่ยต้องบอกเลยว่าไอ้เกียวตินเนี่ยจะมาอีกหลายรูปแบบเลยทำไงให้มันเกิดขึ้นได้เรื่องนี้ครับนะฮะพอดีท่านนิสวรรณ์นะถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ยังไงผมขอเติมด้วยแล้วกันจริงๆคำถามนี้ไม่ควรออกไมค์เลยนะครับเนี่ยเกี่ยวกับของเกียวตินเนี่ยผมเรียนว่าอย่างนี้คือเราแบ่งออกมาเป็น3ระยะดีกว่าระยะแรกเนี่ยเราได้เงินสนับไม่ใช่เราเองให้เงินสนับสนุนกับทาง TDI ในเรื่องของการออกรายงานออกมาว่ามันมีกระบวนการอะไรบ้างที่มันเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจการลงทุนแล้วก็เรื่องอื่นๆนะครับที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจด้วยทั้งหมดเนี่ยรวมถึงสมาคมธนาคารก็ให้เงินด้วยนะจริงๆแล้ว ก็เราออกมาได้ TDI ออกมาได้ทั้งหมดที่สรุปออกมาเกี่ยวกับธุรกิจกับการลงทุนโดยตรงเนี่ยจะมีทั้งหมด1,094กระบวนการโดยที่กพล.ได้รับมอบหมายในเรื่องของการคอยเป็นผู้ประสานนะฮะในการดำเนินการของกระบวนการทั้งหมดเนี่ยระยะที่1ผ่านไปด้วยดีเพราะว่ามีเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนเข้าไปอินเจคตรงนั้นมีคนทำงานอยู่ในองค์กรเฉพาะเรื่องนี้โดยเฉพาะ TDI ลงแรงเต็มที่ในการทำงานนะครับระยะที่1เราได้ข้อมูลมาแล้วระยะที่2เนี่ยเป็นระยะที่ดร.กอบศักดิ์เข้ามาละดร.กอบศักดิ์เนี่ยมาแท็กเกิลปัญหาในเรื่องของ1,094กระบวนการโดยแยกออกมาเป็นประเภทออกมาถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ5หมวดแต่โดยวิธีการ approach ที่เข้าไปใน approach เนี่ยก็คือว่าเราไปแก้ในเรื่องของกฎระเบียบที่มันสามารถแก้ได้ที่กระทรวงเลยก็คือประกาศกระทรวงอ่ะแก้ก่อนเลยเพราะมันอำนาจของรัฐมนตรีทำได้เลยไม่ต้องผ่านครม.หรือผ่านกฎหมายใหม่ดังนั้นเนี่ยไอ้พวกนั้นเนี่ยมันจะมีบางกระบวนการที่มันทำได้เลยซึ่งก็ทำไปแล้วนะครับแต่ที่เราติดอุปสรรคจริงๆเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่มันคาอยู่ในนั้นน่ะซึ่งบอกไม่ได้ว่าเราเองเป็นผู้รับผิดชอบในกฎหมายตัวนี้หรือเปล่าอย่างยกตัวอย่างนะครับศุลกากรอย่างเงี้ยเวลานำเข้าสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยศุลกากรไม่ได้ถือพ.ร.บ.อะไรเลยในตัวเขาเองแต่เขาถือพ.ร.บ.ของคนอื่นอย่างมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องไปที่กระทรวงอุตสาหกรรมละพอมาเรื่องอาหารและยาก็ต้องไปกระทรวงสาธารณสุขพอไปเรื่องของอะไรอะเรื่องของเกษตรนำเข้าปุ๋ยเคมีก็ต้องไปกระทรวงเกษตรคราวนี้เนี่ยมันคือเจ้าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ตัวปัญหาแต่กฎหมายเนี่ยมันไปอยู่กับกระทรวงอื่นซึ่งกระทรวงอื่นเขาก็บอกว่าไม่ได้มันจะต้องมีซึ่งมันก็เกิดความขัดแย้งในลักษณะนี้นั่นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่าเจ้าหน้าที่ข้างในเนี่ยไม่เข้าใจในตัวกฎหมายของตัวของเขาเองว่าไอ้กฎหมายที่เขาบังคับใช้นะปัจจุบันเนี่ยทำไมเขายังต้องบังคับใช้ก็มันมีอยู่อย่างเงี้ยผมก็ต้องทำอย่างเงี้ยเปลี่ยนไม่ได้ก็จะมีหน่วยงานประเภทนั้นโดยสรุปก็คือภาพรวมในการปฏิรูปช่วงดร.กอบศักดิ์เนี่ยไปได้ในระดับหนึ่งสำหรับ
กฎหมายหรือข้อบังคับหรือระเบียบอะไรที่มันง่ายๆแก้ได้เราก็ทางฝั่งหอการค้าทางฝั่งสภาหอเองก็เราก็บอกว่าไอ้กระบวนการนี้มันไม่ใช่กิโยตินนะเพราะว่ากิโยตินเองเนี่ยมันต้องเอาทั้งหมดเนี่ยมาดูกันเลยเขาบอกอย่างนี้โดยหลักการกิโยตินก็คือว่าโยนมันลงน้ำทั้งหมดอะแล้วดูอันไหนจะเป็นค่อยดึงมาใช้แต่อันนี้มันไม่ใช่มันตรงกันข้ามและอีกเรื่องนึงคือกระบวนการกิโยตินเองโดยหลักการแล้วเนี่ยมันจะต้องมีบอดี้หนึ่งบอดี้ที่ดำเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็การดำเนินการโดยเฉพาะเนี่ยไม่ใช่ดำเนินการเป็นเรื่องๆซึ่งไม่เหมือนที่เราทำเราดำเนินการเป็นเรื่องๆเขาเอาทั้งกระบวนการทั้งหมดโยนเข้าไปเลยแล้ว process ในลักษณะfast track เลยก็คือว่าอันไหนที่มัน simplify ได้ simplify ไปเลยแล้วไปเลยทั้งกระบวนการถึงแม้ว่ามันจะมี 4-5 กฎหมายอยู่ในนั้นเนี่ยก็ทำมันทั้งหมดไปเลยทีเดียวนะฮะมันเลยเกิดระยะที่3ขึ้นมาแต่ระยะที่3ก็ยังไม่ชัดเจนเพราะเนื่องจากว่าเราเองไม่มีทางฝั่งการเมืองคอยมาบังคับอันนี้สำคัญที่สุดฝั่งการเมืองจะต้องเป็นผู้นำตัวจริงในการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงแต่คำถามคือว่าประเทศไทยเองเราพร้อมในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้ามือหลังมือแค่ไหนอันนี้คือคำถามใหญ่แต่ว่าวันนี้ที่เรามานั่งคุยกันในห้องนี้เราคุยกันเรื่องว่าเราเข้า OECD เนี่ยมันคือหน้ามือหลังมือนะครับหน้ามือหลังมือและอย่างนึงที่ผมกังวลอยู่กับของ OECD แค่ประเด็นเดียวที่ผมไม่ยังมีหลายประเด็นไม่ใช่แค่ประเด็นเดียวขออาจจะเยอะหน่อยประเด็นนึงที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าเรื่องของความพร้อมของรัฐอันนี้อยากจะพูดถ้าเราจำได้เมื่อสักก่อนโควิดเรามีประเด็นเรื่องประมงเสร็จแล้วเราโดนแบนจาก EU เนื่องจากว่าเราไม่เข้า compliance ของ EU ก็โดน IUU มาบังคับเราแล้วเราออกกฎหมายมาโดยเฉพาะหน้าต้องเรียกว่ากฎหมายเฉพาะหน้าดีกว่าเพราะว่ามันหน้ามือหลังมือจริงๆเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องทำอันนี้ผมก็ไม่โทษรัฐนะเพราะรัฐมีความจำเป็นแต่รัฐอาจจะไม่ได้สื่อสารหรือไม่ได้ให้มีการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและก็เอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมก่อนดังนั้นเนี่ยพอมาออกกฎหมายมาตุ้มตายเลยตายทั้งอุตสาหกรรมผู้ประกอบการตายและคำถามว่ารัฐเองมีความพร้อมในการที่จะส่งคนไปตรวจเรือไหมก็ไม่มีอันนี้คือข้อกังวลอีกกฎหมายนึงผมยกตัวอย่าง PDPAเราโดนกันมาเพราะว่ายุโรปบังคับ GDPR เราไม่มีทางเลือกเราก็ต้องคอมพลายเพราะเราค้าขายยุโรปตายเลยหน้ามือหลังมือออกมาเลยครับกฎหมายพ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลแต่ว่ากฎหมายลูกเนี่ยมีเป็น10เลยนะผ่านมา3ปีเพิ่งจะมีกฎหมายลูกมาโดยพ.ร.บ.บังคับก็บังคับอยู่แล้วนะว่ากฎหมายลูกควรมาออกในระยะเวลากรอบระยะเวลาเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าโอ้โหกว่าจะเราจะรู้ณวันนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องนะครับว่าสรุปแล้วเอกชนต้องทำยังไงอันนี้ก็เหมือนกันในกรณีนี้ถ้าเรากลับมาพูดในบริบทของ OECD เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันความพร้อมของรัฐเนี่ยพร้อมแค่ไหนในเรื่องของการปรับกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OECD นะฮะเขามีรีซอร์สแค่ไหนในการที่จะเข้าตรวจหรือว่าให้ comply กับ OECD ที่จะต้องจำเป็นที่จะต้อง comply อันนี้หนึ่งประเด็นนะครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการศึกษาผมอยากจะพูดตรงนี้นิดนึงการศึกษาเนี่ยสำคัญเรามองกันภาพใหญ่เรามองนะวันนี้เรามองว่าธุรกิจต้องเปลี่ยนเศรษฐกิจต้องเปลี่ยนกฎหมายต้องเปลี่ยนแต่คำถามคือว่าเด็กๆข้างล่างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องสร้างเขามาตั้งแต่ต้นเลยเรียนในโรงเรียนเลยวันนี้บอกว่าถ้าผมเรียนจบออกมาสมมุตินะผมโอกาสการศึกษาน้อยผมไม่ได้มีโอกาสเรียนมหาลัยผมเรียนจบม.6 มาเนี่ยผมจะทำธุรกิจผมต้องทำไงถ้าเกิดเราไปปลูกฝังเขาตั้งแต่แรกเนี่ยว่าในการทำธุรกิจที่ถูกต้อง best practice มันคืออะไรเราปลูกฝังเข้ามาตั้งแต่ต้นเลยดังนั้นเราจะไม่มีประเด็นว่าเมื่อเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยมันหน้ามือหลังมือเพราะเขาโดนปลูกฝังมาแล้วตั้งแต่ต้นอันนี้ภาคประชาสังคมต้องมีส่วนร่วมนะฮะ เรื่องสุดท้ายผมอาจจะขอเรียนในเรื่องของการยกระดับของ SME นิดนึงเพราะว่าสำคัญมากเพราะว่าเราเห็นจากสมาคมธนาคารนอกระบบเยอะและอย่าง SME เองเนี่ยเมื่อ OECD มาเนี่ย
เราก็ต้องคอมไพล์ในมาตรฐานของ OECD บริษัทใหญ่เนี่ยคงไม่มีประเด็นเพราะว่าถ้าโดยเฉพาะบริษัทที่มีการค้าขายต่างประเทศอยู่แล้วที่เขาต้องคอมไพล์อยู่แล้วเนี่ยเขาจะไม่มีประเด็นแต่เราในฐานะ SME เนี่ยเราต้องมองว่าแล้วเราจะยกระดับของเราได้ยังไงอันเนี้ยอยากให้ภาครัฐเข้ามาดูนิดนึงว่ามันมีกลไกหรือกระบวนการอะไรที่จะพัฒนาให้เขาถึงจุดนั้นได้นะฮะในหอการค้าเองหอการค้าไทยเองเราก็มีโครงการเราเรียกว่า Big Brother ก็คือว่าพี่ใหญ่ดูน้องเล็กนะฮะก็คือบริษัทใหญ่เองก็จะแชร์ Best Practice ของเขาว่ามันกระบวนการมันควรทำยังไงในการทำธุรกิจควรปรับปรุงยังไงถ้าเกิดอยู่ไปดูตลาดต่างประเทศอยู่ควรจะทำยังไงในลักษณะเนี้ยก็ควรสื่อสารควรถ่ายทอด SME เนี่ยจะเป็นจุดที่เปราะบางมากที่สุดของเศรษฐกิจไทยนะฮะถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ย SME อยู่ในระบบเองก็เปราะบางอยู่แล้วนะยิ่งนอกระบบเข้ามาด้วยยิ่งเปราะบางเข้าไปใหญ่ดังนั้นความสำคัญของ SME ก่อนที่จะก้าวข้ามไปอยู่ใน OE มาตรฐานของ OECD เนี่ยควรให้ความสำคัญดังนั้นก็เลยว่าอยากจะฝากว่าถ้าเป็นไปได้ภาครัฐก็ควรให้ความสำคัญและออกมาเป็นในเชิงนโยบายว่าเฮ้ยเราร่วมมือซึ่งกันและกันนะภาคเอกชนก็ยินดีร่วมนะภาครัฐก็ไปด้วยกันกับเรานะครับท่านรองครับขออนุญาตฝากท่านนึงครับจริงฟังแล้วก็เหมือนว่าอีกหนทางก็ค่อนข้างที่จะไม่ราบเรียบมากนักนะครับนะโดยเฉพาะเรื่องของตัวการปรับตัว regulatory reform หรือว่าตัว regulatory reform ทั้งหลายแหล่นะครับนะทีนี้มันมีคำถามจากทางบ้านมาผมขออนุญาตถามทางผู้แทนสมาคมธนาคารดีกว่านะเขาถามว่าแล้วคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นสมาชิก OECD ครับผมครับครับผมว่าอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับแล้วก็จริงๆมันควรจะเป็นคำถามพื้นฐานของทุกอย่างเลยแหละที่ไม่ว่าจะ FTA หรืออื่นๆที่ประเทศไทยจะต้องเข้าไปเนี่ยเพราะสุดท้ายทุกวันนี้เราพูดถึงว่าทำยังไงให้ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยเรียกว่า inclusive มากที่สุดใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยแน่นอนว่าผมคิดว่าทุกคนคงจะมองในจุดที่ว่าในจุดของเราเองเนี่ยเราจะได้อะไรใช่ไหมคือแน่นอนว่าภาคธุรกิจอย่างที่เมื่อกี้ท่านเรสก็คือว่าก็กังวลนะใช่ไหมครับว่าแล้วอะไรนะผู้ร่วมวงของผมเนี่ยโดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยเขาจะเล่นยังไงใช่ไหมถ้าเขายังจับจังหวะไม่ได้แล้วมันจะทำให้วงเสียหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับดังนั้นผมคิดว่าการถ้าถามว่าอยากได้อะไรเนี่ยก็คงอยากให้มันสมูทแหละเพราะว่าคือแน่นอนทุกการที่จะมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นการจะมีประเทศที่เรียกว่าก้าวไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องเหนื่อยถูกไหมครับอันนั้นผมคิดว่าทุกคนคิดว่าคงพร้อมแหละที่จะไปกับมันเพียงแต่ว่าทำยังไงให้เราเอ็กชัวร์ว่าเราบาดเจ็บน้อยที่สุดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วคือว่าการที่มีความมีส่วนร่วมนะครับของจากล่างขึ้นบนเนี่ยคงจะมีความสำคัญนะครับเพราะผมคิดว่าเรื่องของการเข้า OECD เนี่ยแน่นอนว่าทุกอย่างที่เราพูดอย่างน้อยที่ผมพูดวันนี้มันคือภาพแมโครซึ่งต้องยอมรับว่าผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มาแนวเศรษฐศาสตร์มหาภาคด้วยเนี่ยคือดังนั้นเนี่ยคือภาพแมโครเนี่ยเราอยากได้เต็มไปหมดเลยคิดว่าถ้าทำได้มันจะดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ผมคิดว่าที่ทางสภาหอการค้าแล้วก็ทางสภาอุตสาหกรรมตั้งข้อสังเกตไว้เนี่ยคือว่าแล้วในแต่ละ entity ในแต่ละจุดเนี่ยเราจะพร้อมอย่างไรแล้วก็จะมีมาตรการหรือว่าความซิงโครไนซ์กันอย่างไรตรงนั้นคงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับครับทีนี้นั้นถามต่อจากสภาหอกันนะครับแล้วประชาชนเนี่ยเขาอยากทราบว่าประเทศไทยกำลังเดินเข้าสู่ OECD เนี่ยทางภาคเอกชนอย่างเช่นพวกภาคธุรกิจบริการทั้งหลายแหล่เนี่ยจะทำอะไรที่เขาจะได้ประโยชน์ด้วยครับนะฮะภาคบริการเนี่ยสำคัญนิดนึงเพราะว่าภาคบริการเราค่อนข้างใหญ่นะฮะเราเห็นจากแล้วจากโควิดที่ผ่านมาเรารู้อยู่แล้วว่า GDP ภาคบริการนั้นสำคัญจริงๆเพราะภาคบริการรวมไปถึงท่องเที่ยวด้วยอย่างหนึ่งที่ทางสภาหอมองภาคบริการเนี่ยก็คือว่าความเข้มแข็งของภาคบริการไทยเนี่ยยังไม่ถึงจุดที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลกเนื่องจากว่าภาคบริการเราเนี่ยยังเป็น traditional คือเป็น
วิธีการบริการแบบดั้งเดิมยังไม่ได้เอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ดังนั้นในการยกระดับของภาคบริการขึ้นมาเนี่ยมองในหลายมิตินะครับก็คือว่าการเอาดิจิทัลหรือเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพิ่มมากขึ้นนั่นหนึ่งสองคืออัพสกิลที่เรามีอยู่เนี่ยอัพขึ้นไปให้เหมาะกับสิ่งที่โลกต้องการตลาดโลกนะครับสามคือในหลายๆวิชาชีพที่มันถือว่าเป็นภาคบริการด้วยเนี่ยควรจะต้องสร้างมาตรฐานขึ้นมาให้เทียบเท่าระดับโลกและเปิดมากกว่านี้นิดนึงเพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ยภาควิชาชีพเนี่ยเป็นภาคที่ปิดที่สุดแล้วบอกว่าฉันไม่เอาคนอื่นมาแข่งกับฉันเนี่ยฉันรู้ของฉันอย่างเงี้ยฉันทำธุรกิจของฉันได้อย่างเงี้ยซึ่งสำคัญนะครับเพราะว่าจำเป็นว่าเพราะเมื่อเราเข้า OECD เนี่ยภาคบริการเป็นภาคที่โดนเปิดก่อนเลยพอโดนเปิดปุ๊บเนี่ยไอ้ที่เราเคยปกป้องกันมาไม่ว่าจะเป็นสภาวิชาชีพบัญชีวิศวกรสถาปนิกเภสัชกรด้วยนะครับจริงๆแล้วฮะก็จะโดนเปิดทั้งหมดเนี่ยพอโดนเปิดทั้งหมดเนี่ยคำถามคือว่าเราโดนแย่งงานหรือเปล่าก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับตลาดที่มันเคยเป็นเหมือนเดิมที่อยู่ในประเทศมันก็จะไม่เป็นไม่เหมือนเดิมละภาคบริการมันก็จะเปลี่ยนไปดังนั้นความแข่งการแข่งขันในภาคบริการเองจะสูงขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าทุกคนก็รู้ประเทศไทยเนี่ยภาคบริการแข็งแรงไม่ใหญ่ไม่ใช่แข็งแรงดังนั้นเค้กให้แบ่งก็มีเยอะก้อนใหญ่ขึ้นดังนั้นผู้เล่นจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่จะเข้ามาแข่งในภาคบริการนี้ค่อนข้างสูงดังนั้นก็ต้องก็อีกเป็นส่วนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงรวมถึงภาคบริการที่เป็น SME ด้วยอันนี้ยิ่งหนักไปนะครับครับขอตอบเท่านี้ก่อนเมื่อเช้าเราเป็นห่วง SME กันเยอะมากนะครับนะบ่ายนี้ห่วง SME กันต่อนะครับแต่ผมอยากจะถามท่านดร.นิสวรรณนะครับแล้วในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเขาต้องเตรียมพร้อมแค่ไหนต้องปรับอะไรบ้างครับถ้าเรามองแบบภาคอุตสาหกรรมคือต้องตอบอย่างนี้นะครับในส่วนที่ผมทำอยู่เนี่ยผมจับตา OECD มานานแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเรารับเข้ามาจะมีอะไรบ้างก็อยากจะฝากเป็นการบ้านว่าถ้าประเทศไทยเข้า OECD จะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศคำตอบแรกมาแล้วนะภาคบริการกว้างๆคือต้องเปิดประเทศก็เหมือนกับเราทำ FTA แต่ว่าคนที่เราทำด้วยเนี่ยเขาจะมาช่วยเราแต่เราต้องปรับตัวนะไม่ใช่เราจะอยู่เฉยๆแล้วมันจะเข้ามาเราจะได้ของฟรีไม่มีนะฮะงั้นจะต้องเตรียมว่าอะไรกำลังทำให้เราเปลี่ยนแปลงเอายกตัวอย่างง่ายๆท่านพูดตะกี้วิชาชีพสมมติว่าต้องเปิดวิชาชีพแพทย์นะคำถามคือจะเปิดยังไงครับบริการตั้งแต่โรงเรียนสอนมหาวิทยาลัยสอนงั้นเหรอมันก็ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันวิธีทำง่ายสุดก็ต้องสอบไปอยู่ที่ EU ก็ต้องไปสอบ BU มาเมืองไทยก็ต้องมาสอบเพื่อเทียบให้มันเท่ากันใช่ไหมครับจากนั้นถึงได้ใบอนุญาตไปทำถามว่าอันนี้เสมอไหมเสมอกันคุณเก่งคุณสอบได้มาเลยแล้วไปอยู่ที่โน่นเราสอบได้เราก็ไปเหมือนกันไม่แปลกที่หมอไทยจะไปอยู่อเมริกาเยอะเพราะว่าสอบได้แล้วก็ตรงโน้นดีกว่าอันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบแต่เราต้องมองตัวเราเองว่าเมื่อเปิดแล้วเราจะได้หรือจะเสียได้อะไรเสียอะไรและที่เสียเนี่ยเราจะปิดมันได้ยังไงไม่ใช่ปิดประตูนะปิดมันด้วยฝีมือเราอย่างไรต้องพัฒนาอะไรมารองรับเครื่องไม้เครื่องมือต้องมีช่วยนะพวกเนี้ยมันจะต้องมานั่งเรียกว่ามันนั่งระดมสมองว่าเราอยากได้เขามาเป็นเครื่องมือพัฒนาความเจริญแต่เราในมุมกลับเมื่อเราเจริญเท่าเขาหรือเจริญเปิดเท่าเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์เข้ามาในมุมกลับเราก็มีสิทธิ์ไปหาเขาเท่าเทียมกันแต่เราไม่ไปเองใช่เปล่าเพราะเราไม่ยอมเรียนรู้ใหม่ต้องกลับสิเราต้องเรียนใหม่แล้วเรียนแล้วเอาชนะมันแล้วไปที่นู่นนะจนกระทั่งเขาอยากได้เราหมดเลยคือเราอยู่ที่นี่เขาก็มาซื้อตัวเราไปอย่างนี้มันจะยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะพวกนี้มันต้องอยู่ในหัวพวกเรานะในความคิดในสภาวะกรรมเราก็มองนี้มาตลอดแต่ว่าการมองเนี่ยเราจะไปขอทางโน้นมาโดยตรงเขาไม่รับนะฮะเพราะมันต้องผ่านภาครัฐเรามีโครงการหลายอย่างที่เราอาศัยภาครัฐที่อยู่ในนี้นะฮะแต่เป็นโครงการซึ่งค่อนข้างจะความช่วยเหลือซึ่งค่อนข้างจะเบามากนะ responsible care เงี้ยนะมันก็อ่อนมากในเรื่องนี้เพราะเราถ้าเราใจดีกับสิ่งแวดล้อมใจดีกับแรงงานมันก็เข้า responsible care ได้แล้วถามว่าต้องทำมากกว่านี้ไหมไอ้วิธีนี้ก็ไม่ยากก็ส่งตั๋วเครื่องบินไปเขาก็บินมาแล้วเขาก็ติวเราปัจจุบันไม่ต้องส่งตั๋วแล้วให้เขาอยู่ที่โน่นตื่นเช้าหน่อยแล้วมาติวเราเพราะเราเร็วกว่าเขา
นะตอนนี้ผมก็ทำกับทางยุโรปอยู่ว่าจัดสัมมนาสดนะข้ามเลยข้ามทวีปเลยนะให้เขาพูดแล้วเราก็บอกเขาก่อนอัดเทปนะเอาไม่เอาเอาอัดเทปมาเสร็จแล้วเราก็เปิดสดเสร็จแล้วเราก็มาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ห้องสมุดเพื่อจะให้คนตามหลังมันได้ดูได้ศึกษาขณะเดียวกันถ้ามีเวลาเราก็จะมาย่อยเป็นตัวหนังสือสรุปอาจจะเป็น PowerPoint อะไรประกบอันนี้ก็คือแหล่งเรียนรู้ที่จะสร้างขึ้นมาเราก็จะใส่ไว้ใน FTI คือสภาอุตสาหกรรมเนี่ย Academy เหมือนกับห้องสมุดอย่างนึงที่ทันสมัยเราจะทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นบอกตามตรงว่าเราจะห่วงแค่ไหนคำตอบคือสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำตรงนี้เขาไม่ได้เพิ่งทำเขาทำมานานเพียงแต่ว่าเขาติดเรื่องการเมืองต่างๆตอนนี้มาถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะทำเพราะถ้าไม่ทำก็โดนแน่นอนคือเราจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องทำแล้วทำเพื่อไล่ให้ทันและแซงหน้านะครับก็อยากจะบอกให้ทราบว่าเราได้ประโยชน์นะแต่ได้ไม่ใช่ได้โดยเขาเอาของมาส่งบ้านเรานะไม่ใช่กราฟแท็กซี่หรือว่าไอ้พวกส่งของเจสแปมถึงบ้านเราต้องยื่นมือไปนอกบ้านไปคว้ามันมาด้วยนะแล้วเวลาไปคว้าเนี่ยต้องเลือกให้ถูกว่าเราจะคว้าอะไรอย่ามั่วนะคำว่ามั่วนี่สำคัญมากเลยเรามั่วกันตลอดเวลาเราต้องเอาเนื้อจริงๆออกมาหยิบเนื้ออย่าหยิบน้ำนะทุกครั้งที่จะทำให้ศึกษาให้ดีๆแล้วดูจุดที่เราต้องการระบุความชัดเจนอยากจะได้อะไรได้แล้วเราได้อะไรไปใช้ประโยชน์นะครับเราต้องเลือกคิด developing แบบว่า R&D นะเรียนรู้และ develop ก็คือ copy เข้ามาไม่ใช่นะต้องคิดด้วยเติมสิ่งที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยเหมาะสมสำหรับเราเข้าไปนะครับOECD เนี่ยมันเป็นส่วนที่ดีมากนะเพียงแต่ว่าเราเองไม่กระตือรือร้นไปเอามาวันนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันที่น่าจะเปิดนะคงไม่ใช่กลุ่มเล็กๆน้อยๆอย่างผมในสภาอุตสาหกรรมที่วิ่งเต้นมาตลอดเป็น10ปีเพื่อจะเอาตัวนี้มาใช้ตอนนี้ก็เปิดแล้วก็รัฐบาลอยากได้แล้วก็ดีใจผมก็ได้เหนื่อยน้อยลงไปเหนื่อยอย่างอื่นแทนก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับท่านขอบคุณครับครับในห้องประชุมณเวลานี้ครับมีท่านใดมีคำถามไหมฮะแล้วก็ทางออนไลน์มีคำถามไหมครับเดี๋ยวช่วยทางทีมงานช่วยส่งเลยนะครับนะฮะระหว่างที่ทางออนไลน์กับทางที่ประชุมนี้นะครับผมก็ยังติดใจหลายๆเรื่องนะครับเพราะว่าสิ่งที่พวกเราต้องบอกว่าตอนที่เราไปคุยกับทางอุตสาหกรรมนะครับที่ไปเจรจารอบแรกเนี่ยเขาก็พูดเยอะมากเรื่องความเป็น Data ของประเทศไทยที่ยังต้องมีปรับเยอะเรื่อง Governance เรื่องของความโปร่งใสเนี่ยที่แบบค่อนข้างที่น่าจะเป็นห่วงอยู่เยอะนะครับเรื่องของตัวframework ทางกฎหมายที่อาจจะมีหลายตัวที่อาจจะยังไม่เข้ามาตรฐานเขาเนี่ยนะครับนะฮะอันนี้ผมขออนุญาตถามทางหอก่อนแล้วกันว่าท่านมีอะไรฝากถึงสมาชิกหอไหมที่แบบอนาคตต้องเจอแน่นอนต้องเจอการปรับตัวระบบกฎหมายต้องเกิดการปรับเรื่องของ governance คือโดนทั้งภาครัฐภาคเอกชนเลยท่านมีอะไรฝากสมาชิกหอไหมครับคือผมอยากฝากไว้ว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงมันมาได้ทุกเมื่อนะครับเราก็เจอการเปลี่ยนแปลงไปแล้วโควิดรอบนึงเราก็ปรับตัวกันมารอบนึงแต่ครั้งนี้ก็เป็นระลอกใหม่อีกรอบนึงที่เราต้องปรับตัวก็เตรียมความพร้อมครับก็คือผู้นำองค์กรก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้เราเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่ออนาคตที่สดใสกว่าก็ทำเถอะครับครับคือต้องบอกว่าใจผมเนี่ยไม่ค่อยห่วงอุดนะครับเพราะสภาอุดท่านแบบท่านบอกท่านเดินมาเยอะแล้วนะแล้วผมก็จริงๆก็เราก็ส่งเอกสารให้ท่านยกไปแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยที่ห่วงจริงก็คือห่วง SME นั่นแหละนะครับนะฮะทีนี้มีคำถามแวบๆมาเล็กๆน้อยเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่าแล้วภาคธนาคารจะช่วย SME อย่างไรบ้างในการที่จะทำให้เขาเนี่ยมีความพร้อมในการรับมือความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บ้างครับผมครับครับก็แน่นอนครับคือภาคธนาคารเนี่ยก็เรียกว่าน่ากลับเป็นเรื่องของข้อมูลคือเป็นศูนย์กลางแหละที่เราก็เห็นหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับทั้งความพร้อมหรือความไม่พร้อมความchallenge ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนว่าผมเชื่อว่าหลายๆเซอร์เวย์ที่สสวทำเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันโชว์ออกมาคือว่าสิ่งที่ SME พูดถึงเสมอคือเขาต้องการที่จะเข้าถึงนะจริงๆเปิบมากกว่าเรื่องของพักหนี้อะไรด้วยซ้ำไปเบอร์หนึ่งคือเรื่องของเข้าถึงนะครับดังนั้นเนี่ยคือผมว่าโจทย์ของธนาคารหลักๆที่เราพยายามมากที่สุดคือว่าทำยังไงเนี่ยที่เรียกว่าจะบอกว่าแบงค์คอนเซอร์เวทีฟก็ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆหรือข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยที่มันอาจจะมีข้อจำกัดแต่ว่าเนี่ยถ้าตรงเนี้ยมันทำว่าข้อมูลที่มันมากขึ้นนะครับเทคโนโลยีที่มันดีขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะผันตรงเนี้ยมาช่วยSME ได้มากขึ้นได้อย่างไรนะผมว่าคงจะเป็นมิชชั่นที่สำคัญที่สุดของภาคธนาคารเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เชื่อจริงๆว่า
ว่าถ้ามีข้อมูลนะครับตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับของการที่จะช่วยให้ SME เข้าถึงนะฮะเราค่อนข้างเชื่อว่าการที่โลกทุกวันนี้เรากำลังพูดถึงแพลตฟอร์มอีโคโนมีนะเรากำลังพูดถึงดิจิตอลซัพพลายเชนเนี่ยคือมันเป็นโลกที่เรียกว่ามันมีความชัดเจนมากกว่าแต่ก่อนอย่างมากนะฮะว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเข้าคำว่าเข้าถึงก็คือว่าคนที่เข้าถึงก็เข้าถึงอยู่นั่นใช่ไหมครับเพราะว่ามีความพร้อมมีหลักประกันมีอะไรต่างๆเนี่ยแต่ทุกวันนี้นะครับการที่อยู่บนแพลตฟอร์มนะครับมันก็คือเป็นอีกโลกนึงแหละที่ว่าเออเรามีข้อมูลเรามีตัวตนเรามีความสามารถที่จะแสดงความพร้อมได้อีกหลายวิธีนะซึ่งดังนั้นคือ challenge หลักๆของธนาคารคือว่าทำอย่างไรให้เราเก่งขึ้นเร็วขึ้นเพียงพอที่จะสามารถตอบโจทย์ในมุมนี้ได้นะครับผมขอเติมนิดเดียวนะคือ SME เนี่ยเขาต้องการเงินมาหมุนง่ายๆนะแล้วเงินที่เขามาหมุนเนี่ยเขาต้องกู้ง่ายๆกู้ธนาคารแล้วกันโจทย์มันตอบชัดว่าธนาคารไม่ให้กู้แค่นี้เราก็ทะเลาะกันตลอดชาติเลิกทะเลาะได้แล้วครับนะ SME มีอะไรที่ยืนยันเป็นข้อเท็จจริงว่าต้องการเงินหมุนเท่าไหร่แล้วมีโอกาสเทิร์นอราวได้อย่างไรข้อมูลเนี้ยของจริงให้ธนาคารได้รับรู้ผมว่าธนาคารไม่ปฏิเสธมันอยู่ตรงนี้ว่าข้อมูลเราอะไม่โปร่งใสนะฮะอันนี้ถ้าไม่โปร่งใสธนาคารก็บอกว่าถ้ากู้ไปแล้วมันเสี่ยงอะธนาคารต้องไปตามคืนไปยึดอะไรต่างๆเรื่องนี้มันไม่สิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะฉะนั้นถ้าเราไปหลอกธนาคารเนี่ยแล้วโดนแบบนี้เราจะมาโวยวายไม่ได้อันนี้ข้อแรกที่ผมพูดลักษณะนี้อันที่สองเนี่ยธนาคารเองกำลังมองหาแหล่งใหม่แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ว่ามีสถานภาพที่จะหมุนเงินได้ธนาคารก็จะปล่อยให้ไอ้แหล่งใหม่เนี่ยมันจะเป็นแหล่งที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลอินโฟเมชันนะซึ่งเป็นไปได้ว่าจะมาใช้เป็นหลักความน่าเชื่อถือนะผมพูดง่ายๆแล้วกันถ้าเกิดผมมีเงินหมุนเวียนเดือนละร้อยหนึ่งร้อยบาทแล้วกันนะร้อยบาทผมจะขอกู้ธนาคารบอกเนี่ยตามสูตรนะถ้าหมุน100นึงให้กู้80เอาโอเคก็ได้80คำถามคือไอ้100เนี่ยมันชัดขนาดไหนให้ธนาคารเชื่อมันก็ต้องแสดงฝีมือว่าเราทำประจำมาแล้ว100ตลอดแต่ที่ไม่บอกทำไมไม่บอก1ทำไม่เป็นอันนี้ง่ายเยอะเลยใช่มั้ยฮะจะทำเป็นล่ะใช่มั้ยไงก็กลัวเรื่องอะไรอีกเจอภาษีเพราะฉะนั้นผู้แค่นี้ก็จะรู้แล้วว่าทำไมมันถึงเดินไม่ได้การที่เราจะบอกว่าเดินไม่ได้ไม่ใช่ไปโทษธนาคารข้างเดียวต้องโทษทั้งหมดแล้วถ้ายินดีอย่างยิ่งก็คือมานั่งคุยกันใหม่จับมือกันคุยกันว่ามีทางออกอะไรบ้างที่ทำได้นอกจากระบบเดิมเพราะระบบเดิมเนี่ยเป็นระบบที่บอกแล้วว่าคุณอยากได้ตังคุณออกไปแล้วคุณมีตังมาใช้คืนเป็นดอกเบี้ยอันนี้คือสิ่งที่เห็นแล้วคุณก็กู้ตามลักษณะของธุรกิจตามลักษณะที่มีทรัพย์สินมาวางค้ำประกันอันนี้คือแบบเก่าถ้าคุณใช้แบบเก่าก็ใช้ไปเลยแต่ถ้าคุณต้องการแบบใหม่ก็ต้องคุยกันว่าแบบใหม่นั้นคืออะไรแล้วทำยังไงให้เชื่อใจทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายผู้ให้กู้และฝ่ายที่กู้ไม่ใช่ว่าหลอกกันไปข้างหนึ่งนะซึ่งก็ไม่ควรนะแต่คนไทยชอบมากเรื่องศรีถนนชัยผมก็ไม่รู้จะจับยังไงนะก็ชี้แจงอย่างนี้นะอยากให้เข้าใจทั้งสองฝ่ายขอบคุณครับตอนนี้มีคำถามจากทางฟลอร์ครับเรียนเชิญท่านเลยครับผมครับขอบคุณครับผมจะเรียนถามไปท่านหอการค้าแล้วกันนะครับครับผมคือเห็นโครงการ Big Brother เนี่ยเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับผู้ประกอบการครับแต่พอมาดูคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยหากมียอดขาย50ล้านขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษโดยศักยภาพของ SME เนี่ยนะครับจำนวนมากที่ไม่ถึง50ล้านแต่ตั้งใจที่จะพัฒนาต่อไปท่านพอจะกรุณาอรุมอร่วยสำหรับผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคได้ไหมครับและอาจจะผู้ประกอบการในภูมิภาคเนี่ยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาในส่วนกลางท่านอาจจะเดินทางไปแต่ละภูมิภาคภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างนี้พอจะไหวไหมครับแล้วก็ตัวเลข50ล้านผมคิดว่ามันหนักเกินไปสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นตัวเล็กแต่มีศักยภาพที่จะเดินต่อไปแล้วขอบคุณท่านสภาอุดครับที่พูดถึงเพนพอยต์ในการกู้เงินของสถาบันการเงินนะครับอันนี้มันสะสมกันมานานพอสมควรนะครับเลยขอฝากท่านสมาคมธนาคารไทยช่วยพิจารณาผู้ประกอบการรายเล็กๆด้วยบางทีผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยไปกู้เงินเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องขอดูงบต่อเนื่อง3ปีแล้วถ้างบแหว่งหมดทางเลยครับ
เอกสารที่เตรียมมาก็หมดหวังนะครับขอบคุณครับครับผมขออนุญาตตอบในส่วนของหอสภาหอตอบแทนหอการค้าไทยนะครับทางฝั่งหอการค้าไทยเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าไอโครงการ Brick Barter เนี่ยเป็นโครงการที่กำหนดมาจากส่วนกลางก็คือทางหอการค้าไทยเป็นคนกำหนดดังนั้นแคปที่50ล้านเดี๋ยวขออนุญาตรับพิจารณาตรงนั้นนิดนึงนะครับแต่ในส่วนเรื่องของภูมิภาคที่ท่านถามก็คือว่าจริงๆเราเองก็มีหอการค้าจังหวัดอยู่แล้วซึ่งหอการค้าจังหวัดเนี่ยรับข้อมูลเดียวจากหอการค้าส่วนกลางไปดำเนินนโยบายเดียวกันดังนั้นเนี่ยพอเวลาไปคุยถ้าผู้ประกอบการท่านไหนเนี่ยอยู่ตามภูมิภาคเนี่ยให้เข้าถึงหอการค้าจังหวัดก่อนหอการค้าจังหวัดจะมีโครงสร้างของเขาเหมือนกันครับในเรื่องของการพัฒนา SME หรือว่าในการอินคูเบตผู้ประกอบการรุ่นใหม่ต้องเรียกว่างั้นดีกว่าเรามี YEC อยู่ทุกจังหวัดอยู่แล้วสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่สามารถคุยได้ที่หอการค้าจังหวัดได้เลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถได้เรียนรู้ข้อมูลเดียวกันกับทางหอการค้าส่วนกลางครับครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับขออนุญาตแนะนำตัวก่อนครับผมชื่อเกษมวชิระเจริญวงศ์ครับมาจากสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยผมเห็นปัญหาของผู้ประกอบการรายเล็กในชนบทมากมายที่ต้องการเติบโตเข้าไปแต่ท้ายที่สุดก็เดินไม่ได้นะครับเดินไม่ได้ด้วยเหตุผลหลายๆประการนะครับหนึ่งเขาตัวเล็กไปสองอาจจะอยู่ห่างไกลเกินไปในเมื่อพี่ใหญ่สภาอุตสาหกรรมมาแล้วหอการค้ามาแล้วสมาคมธนาคารมาแล้วแล้วก็หน่วยงานที่จัดเนี่ยท่านวิทยากรเนี่ยก็มาแล้วยังไงถ้าจะพัฒนาประเทศไทยให้มีศักยภาพที่แข็งแกร่งขึ้นไปก็ขอท่านกรุณาช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยให้เต็มที่ด้วยละกันครับขอบคุณครับผมขอตอบตรงๆนะคำตอบคือใช่ครับแต่มันต้อง two ways คนที่เป็นรายย่อยต้องแสดงตนนะฮะไม่เราไปเคาะทีละประตูไม่เอานะเราเคาะทั้งประเทศไม่ไหวนะอยากให้แสดงตนแล้วถ้าการแสดงตนเนี่ยทางหอก็มีหอจังหวัดอยู่สภาอุดก็มีทุกจังหวัดเหมือนกันคนเหล่านี้แทนที่จะมาเคาะประตูเขาไม่เคาะเราก็เลยบอกให้ไม่มีคนมาแล้วเราจะทำไปทำไมเราก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนใจเปลี่ยนใหม่ตอนนี้เราออกนะฮะไปสัมมนาทีละจังหวัดไปจี้เลยนะแต่ก็ยังไม่ได้ผลเท่าไหร่เพราะเขาส่งลูกน้องมาฟังตัวเองไม่มาเพราะบอกว่าทำไมไม่มามาแล้วก็ไม่ทำงานดิเงินเดือนรายได้วันนั้นก็หายเพราะเขามีคนอยู่แค่นั้นก็ต้องแก้ด้วยการทำอะไรถ่ายเป็นวิดีโอใส่เข้าไปในไลน์หรือใส่เข้าไปในเว็บไซต์เพื่อให้เข้าไปดูทีหลังเขาก็ไม่ดูอ่ะเพราะเขาไม่รู้มีเว็บไซต์นี้อยู่คือมันสื่อไม่ถึงเพราะเป็นพวกนี้แล้วพวกที่ไม่ถึงเนี่ยเป็นพวกที่ออกมาบอกนี่เยอะแล้วผมก็ลงทุนไปคุยกับเขาจริงๆพบว่าเขามีปัญหาแต่ปัญหาเขาผมจะพูดแบบค่อนข้างจะไม่ดีนี่คือเขาไม่ดิ้นรนเขามีปัญหาแต่เขาไม่ดิ้นออกมาจะให้เราไปหาเขาถึงประตูบ้านเนี่ยผมก็บอกผมยินดีไม่ได้ติดใจแต่ว่ามันเหนื่อยผมอะนะถ้าจะพูดแบบขี้โกงก็คือตอนนี้ผม73แล้วนะให้ผมไปเคาะประตูบ้านผมจะเคาะได้กี่ปีมันต้องออกมาบ้างจะได้ช่วยกันนะขอตรงนี้แหละครับขอบคุณนะเดี๋ยวอนาคตเวทีนี้น่าจะเป็นเวทีที่ทำให้เรามาเจอกันได้ง่ายขึ้นนะฮะขออนุญาตพี่ผู้หญิงครับเรียนเชิญครับค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ยังเป็นห่วง SME อยู่นะคะเพราะว่าต้องแต่ว่าคุณสุภเลิกอ่ะเปิดประเด็นเรื่องกฎหมายประมงมาก่อนซึ่งเพื่อนดิฉันน่ะเปิดโรงงานทำผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเต้าหู้ปลาอะไรอยู่ที่สงขลา10กว่าปีนะคะพอหลังจากประมงเปิดกฎหมายปุ๊บว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องเสียนู่นเสียนี่เสียนั่นเจ๊งค่ะปิดไปไม่ไหวปิดบริษัทเลยนะคะเข้าไปไม่ไหวจริงๆหนูก็เลยถามว่าดิฉันถามว่า OECD เนี่ยต่อไปเนี่ยจะเก็บอะไรกับผู้ประกอบการมันจะต้องเสียใบอนุญาตกฎหมายเข้ามามีอะไรบ้างนี่ที่เราอยากจะรู้บริษัทขนาดใหญ่ไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะ G2G อ่ะเขารับประกันอยู่แล้วแต่บริษัทขนาดเล็กอ่ะที่ก็เดินไม่ไหวการเก็บไม่ว่าโอ้ยแค่อย.ฮาลาลหรือ5ซับหรือว่าคอเด็กเนี่ยเขาก็ไปไม่ไหวแล้วด้านอาหารแต่ถ้าเป็นOECD เข้ามาอีกเขาจะเสียอะไรอีกอันนี้อยากจะแตกย่อยประเด็นเพราะวันนี้เราไม่รู้ว่ากฎหมายของ OECD อ่ะมีอะไรบ้างแล้วผู้ประกอบการน่ะก็มีหลายอย่างมาก
อาหารเอ่ยนู่นนี่นั่นเยอะแยะตอนนี้ก็มีอะไรอ่ะทรายแมวอาหารแมวอาหารสุนัขแมลงแล้วจะเป็นพวกอาหารที่เพื่อสุขภาพมาอีกนอกจากอาหารแล้วของใช้คือมันหลากหลายอ่ะแล้วกฎหมายแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมอะค่ะแต่ละสาขาแต่ละแห่งแต่ละประเด็นอะมันไม่เหมือนกันเลยคุณจะต้องเก็บอะไรอันนี้ยิบย่อยถ้าคุณบอกว่ารวมตัวกันแล้วเขียนไปว่าอยากได้อะไรคุณรู้ไหมคะว่าโรงงานอุตสาหกรรมมันมีหลากหลายสาขามากแต่หลากหลายสาขากฎหมายมันก็ไม่เหมือนกันเลยความต้องการก็ไม่เหมือนกันนี่หนูก็ตรงประเด็นรับปัญหานี่มันก็จริงๆนะคะตรงนี้ขอบพระคุณค่ะนี่เป็นห่วงมากเลยค่ะผมตอบแล้วกันตอนนี้คุณพูดแบบนี้ผมจะต้องตอบนะฮะโรงงานแต่ละประเภทมันมีรหัสกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งรหัสเอาไว้แม้กระทั่งการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจค้าก็มีรหัสทำกุ้งก็จะมีรหัสกุ้งเหมือนกันทำมะละกอก็จะมีรหัสมะละกอเหมือนกันทำอาหารแปรรูปก็มีเหมือนกันเอารหัสนี้มากรุ๊ปปิ้งโดยใช้ Excel ธรรมดาแล้วก็จะได้กรุ๊ปปิ้งของโรงงานที่ทำอะไรเหมือนกันและชื่อโรงงานนี้อาจจะอยู่ในหลายคลาสสิฟิเคชันเพราะก็ทำหลายอย่างก็ไม่เป็นไรพอเรากรุ๊ปปิ้งปั๊บไอ้เรื่องกุ้งมีใบอนุญาตอะไรเรายิงตูมตรงนั้นทุกคนทำกุ้งจะรู้หมดแต่ไม่ใช่กุ้งเชียงใหม่กุ้งสมุทรสาครกุ้งหาดใหญ่มาบอกทีละ1กุ้งเราต้องพยายามบริหารจัดการเรื่องนี้ให้ได้นะครับฮะเดี๋ยวแป๊บมาคือว่าอยากจะถามจุดปัญหาว่า SME ขนาดเล็กเขาต้องจ่ายอะไรนี่อาจารย์จะตอบต่อฮะเขาละเขาไหวหรือเปล่าไม่ไอ้เรื่องไหวต้องตอบทีละขั้นก่อนขั้นที่1นะฮะต้องพิจารณาตัวเองว่าคุณจะส่งออกใช่หรือไม่เพราะคุณพูดถึง OECD แต่ถ้าคุณบอกว่าฉันจะขึ้นชั้นเก่งขึ้นคุณขายในประเทศฮะไม่ต้องไปส่งออกถามว่าขายในประเทศกับส่งออกขนาด SME จะขนาดไหนถ้าคุณบอกว่าฉันยังไม่ได้ส่งออกเพราะ SME คุณก็อยู่ในประเทศคุณก็ดูกติกาที่ประเทศไทยมีปัญหานี่แหละแล้วเอา OECD มาแก้ไอ้กติกาตามหลังนี้ทั้งหมดทำยังไงก็คือจะต้องมีคนมาเป็นคนแนะนำซึ่งคนแนะนำก็นั่งอยู่ข้างบนนี่แหละมีทีมงานอยู่เราไปนั่งจับเชิญคุณมากินข้าวเที่ยงฟรีเอาง่ายๆแล้วก็คุยกันเช้ายันเย็นว่ากุ้งเนี่ยถ้าทำอย่างเงี้ยต้องใช้ใบอนุญาตอะไรบ้างแล้วก็ทำการบ้านให้คุณเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวไปเชียงใหม่ก็เรื่องกุ้งเชียงใหม่ก็ยังทำได้เพราะมันทำซ้ำได้นี่เรากำลังทำอย่างนี้กันอยู่นะทั้งสภาหอสภาอุดเพราะฉะนั้นที่คุณพูดแบบเนี้ยเราจะไปวิ่งทีละประตูไม่ไหวแต่เราอยากให้คุณออกมารวมตัวกันแล้วฟ้องเรามาได้ยิ่งดีเลยเพราะเราจะได้ช่วยกันหาเจอได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าคุณไม่ทำเนี่ยเราไปหาจากกรมพัฒนาธุรกิจค้าไปหาจากกรมศุลกากรได้แต่มันเหนื่อยครับเพราะบางครั้งเราเจอ PDPAไม่บอกเพราะกฎหมายไม่ให้บอกไอ้เราใจดีจะมาช่วยแต่เขาบอกไม่ได้ผิดกฎหมายไอ้อย่างนี้เราก็ต้องจนใจแต่ว่ามีทางอื่นไหมครับมันต้องพยายามช่วยกันนะจะเรียกว่ากระเสือกกระสนก็ได้แต่ต้องมาทั้งสองทางนะผมพูดตรงๆนะผมทำมาเยอะมากผมเจอปัญหานี้คือมันไปข้างเดียวเราไม่ว่ากันนะแต่ว่าขอร้องให้อีกข้างหนึ่งตื่นได้แล้วนะผมขอเสริมดร.นินนิดนึงนะครับคือจริงๆแล้วคือ OECD เขาก็ไม่ได้ใจร้ายกันขนาดนั้นนะฮะคือมันจะมีในอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มันเป็นธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เปราะบางจริงๆเนี่ยเราสามารถเจรจาข้อสงวนเราได้ดังนั้นข้อสงวนที่เราควรจะต้องนำเสนอเนี่ยมันควรเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนก็คือเอกชนอย่างที่ดร.นินว่าส่งเข้ามาเราจะได้รู้ว่าปัญหาคืออะไรเสร็จแล้วเราไปนั่งโต๊ะร่วมกันกับรัฐด้วย3คนเนี่ยมานั่งคุยด้วยกันว่าเฮ้ยอะไรที่ว่าเราขอสงวนไว้ก่อนนะด้วยระยะเวลาเท่านี้นะแล้วเราก็จะปรับตัวให้ไปสู่ในดิเรกชันเดียวกันอันเนี้ยผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยคุณมาถามผมเรื่องยาผมก็ตอบคุณได้หมดแหละแต่ถ้ามาถามเรื่องเหล็กผมตอบไม่ได้ผมโง่พูดตรงๆเลยแต่ผมอยากจะช่วยกฎระเบียบ OECD ผมรู้หมดแต่ผมไม่รู้ว่าเหล็กต้องการอะไรต้องการสงวนอะไรเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล็กก็รวมตัวกันสิครับแล้วก็บอกมามีปัญหาอยู่20ข้อแล้วก็มานั่งคุย20ข้อข้อไหนข้อที่1สําคัญที่สุดข้อไหนรองมาข้อไหนจะช่วยเราไปรอดข้อไหนทําให้เราสามารถพัฒนาเหล็กให้สู้กับจีนได้อะไรเงี้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นจะให้ผมนั่งเทียนบอกว่าเหล็กเป็นอย่างนั้นกุ้งเป็นอย่างนี้ผมทําไม่ได้แต่จะต้องเรียนท่านทุกท่านนะครับว่าเรามีเวลานะครับหมายความว่าเรามีเวลาที่ต้องเดินเรื่องนี้อีกพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวความเข้าใจเหล่านี้เดี๋ยวมาค่อยๆเคลียร์ค่อยๆคลี่กันอย่างที่เรียนเมื่อเช้านะครับว่าอย่างภาคเอกชนเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในส่วนของเบียกได้แล้วอะไรก็ตามที่ท่านคิดว่าน่าจะ
ยังมีสงวนไว้เนี่ยเราคุยกับภาครัฐได้นะครับภาครัฐที่ไปเจรจาก็สามารถที่จะรับข้อเสนอของท่านเนี่ยไปคุยต่อเนื่องได้นะครับขออนุญาตมาที่ทางพี่ผู้หญิงฝั่งขวามือผมครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันดวงพักพัทรกุลนะคะในนามที่ดิฉันช่วยงานของสภาวิสาหกิจสภาเอกชนอยู่นะคะคือเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ลงไปอบอุ้มและเกื้อหนุน SME นะคะภาคท้องถิ่นดิฉันคิดว่าคงจะต้องรบกวนทางสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมคือท่านเป็นพี่ใหญ่ตอนนี้มันคงถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมีเขาเรียกว่าภาษานักเลงก็คือหัวโจกอีกคนหนึ่งก็คือน้องคนที่สามค่ะคือพยายามที่จะต้องผลักดันให้เขาเกิดตัวตนขึ้นมาเพื่อให้เขาคุมกันเองเพราะว่าเขาจะไปคุมกับSME ซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็พยายามที่จะคุมแล้วก็สอบเกรดขึ้นมาให้อยู่ในระดับมาตรฐานในระดับ SME ได้ฉะนั้นต้องขอความคิดเห็นของทางสภาอุตสาหกรรมแล้วก็สภาหอการค้าช่วยนำเสนอขึ้นไปในภาครัฐกิจนะคะว่าให้เกิดสภา SME ขึ้นอีกสภาหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะผมตอบสั้นๆก่อนนะเรามีสมาคมอันหนึ่งเป็นของสหรัฐอเมริกาเรียกว่า SBA Small Business Administration อันนี้คนจ่ายตังค์คือรัฐบาลอเมริกาเราถอดแบบนี้มาอยู่ที่เมืองไทยคนจ่ายตังค์ก็ต้องเป็นรัฐบาลไทยเอาง่ายๆ Small Business Administration ก็ทำอะไรเขาจะเป็นแหล่งที่รวมเอาเรื่องเดียวพอนะของคนเกษียณเรื่องเดียวอายุ60เกษียณถ้าเก่งมีฝีมืออายุ60จะขึ้นทะเบียนอยู่กับ SBA ว่าเขาเก่งเรื่องอะไรประวัติเป็นยังไงเราเนี่ยเป็น smallมีนี่ SME เนี่ยเราไปหานี่แหละบอกว่าผมจะทำขันทองสลักสวยงามผมอยากได้คนช่วยเขาก็จะไปค้นในฐานข้อมูลเขาว่ามีคนที่ทำเรื่องนี้อายุเกิน60มีไหมมีเขาก็จะสั่งให้คนนี้มาเป็นพี่เลี้ยงคนพวกนี้มาเป็นพี่เลี้ยงตั้งแต่คุณทำขายส่งออกนะจนกระทั่งยอดขายคุณเกินเป้าเขาถึงจะถอนตัวทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลออกตังค์ให้หมดแต่เมื่อคุณถึงเป้าแล้วคุณมีกำไรแล้วเอากำไรมาเสียภาษีคืนให้รัฐบาลตามที่เขาออกตังค์นะถ้าคุณทำไม่ได้ไม่เป็นไรทำได้เมื่อไหร่ค่อยมาเอาคืนเพราะฉะนั้น SBA เขาก็จะไปรอดเพราะเขาหนุนทุกคนขึ้นมาได้ถามว่าโปรแกรมอย่างนี้เมืองไทยมีไหมคำตอบคือมันยังไม่สมบูรณ์แต่เมื่อจะทำแบบนี้ถ้าคุณอยากได้ก็น่าทำไหมเราจะมีคนที่เก่งๆอายุเกิน60เยอะแยะที่ไปนั่งเกษียณแล้วไม่มีอะไรทำให้เขามาช่วยเราสักอาทิตย์ละหนึ่งวันเอาวันเสาร์ก็ได้มาให้คำแนะนำแล้วก็จูงขึ้นไปนะลักษณะการเช่นนี้ทำได้ไหมผมว่าทำได้แต่ว่าเรายังไม่ได้เริ่มทำต่างหากนะอันนี้คือโจทย์ของผมก็เป็นศึกษา SBA มาขนาดเดียวกันผมมีเวลาผมก็เข้าไปใน SBA ไปช่วยหลายอุตสาหกรรมในรัฐของ อเมริกาเขามันมีตัวอย่างที่ดีๆเยอะครับจะแจ้งให้ทราบขอบคุณนะครับเรียนเชิญท่านผู้แทนหอการค้าผมว่าดร.นิน approach อันนี้น่าจะเป็น approach ที่ดีที่สุดแล้วคือเนื่องจากว่าวิสาหกิจชุมชนหรือว่าพูดผิดวิสาหกิจขนาดย่อมจริงๆเนี่ยที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเขารู้ตัวตนของเขารู้ว่าใครเป็นใครดังนั้นฐานข้อมูลมันควรสร้างจากตรงนั้นขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราส่วนกลางเราไปกำหนดนโยบายแล้วเราเสนออย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งมันไม่สอดคล้องกันเลยกับตัวตนของเขาเองในท้องถิ่นเองอันนี้เราอาจจะตอบโจทย์ไม่ได้ดังนั้นผมว่า approach นี้อาจจะต้องเราส่งสสว.สสว.ได้อีกอย่างนึงนะเราถ้าเราเจอคนที่มีเรียกว่าบุคลิกหรือมีความรู้ยอดเยี่ยมจบ Nobel Prize อะไรมาเงี้ยนะเราใช้โครงการ offset ซื้อตัวมาก็ได้ offset เป็นกฎหมายใหม่ที่กำลังจะออกมานะแต่เราต้องเสนอให้ถูกว่าเราทำแล้วมันคุ้มนะไม่ใช่ซีซัวทำเดี๋ยวก็เงินก็ประมาณก็เสียหมดแล้วที่ท่านเขาเสนอว่าให้มีสภาอย่างเงี้ยสภา SME ไหวไหมฮะเรื่องนี้คงไม่ไหวเพราะว่าวิธีการบริหารมันต้องใช้คนเยอะเราพูดถึง small เนี่ย small ต้องใช้คนน้อยถ้าหาคนเยอะมาก็ต้องหาคนที่รู้เรื่องยอมเสียสละมานั่งมันก็ไม่ง่ายแต่ไม่รู้ฮะถ้าไม่ลองทำดูแล้วเป็นส่วนหนึ่งของสภาหอได้ไหมครับ SME ไปตั้งอีกสักหนึ่งกลุ่มขึ้นมานะครับเมื่อกี้ท่านบอกมี5กลุ่มแล้วคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ากรณีตั้งเป็นสภาออกมาเนี่ยมันต้องมีพรบรองรับมันคือเป็นสภาต้องมีกฎหมายแล้วกฎหมายต้องรองรับเป็นพรบผมคิดว่า
ถ้าเราจะอยู่ภายใต้พรบอันหนึ่งให้เป็นกฎระเบียบพรกอะไรก็แล้วแต่มันทำได้ครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจกันก่อนคุยกันให้รู้เรื่องก่อนไม่ใช่เอากฎหมายมาแล้วก็บอกจะต้องมีตั้งขึ้นมาคุณตั้งขึ้นมาทำอะไรปัญหาที่ผมเจอกับ SME เนี่ยคือว่าอย่างหอเนี่ยท่านมีธุรกิจธุรกิจใช่ไหมฮะชัดเจนมากอุตสาหกรรมไม่ต้องพูดถึงแต่ SME เนี่ยตรงจุดนี้ยังไปไม่ถึงจริงไหมครับธนาคารเพราะเราก็เจอปัญหาผมว่าเจอปัญหาเดียวกันที่ว่า data ของ SME เนี่ยมันยังไม่แบบชัดเจนขนาดนั้นใช่ไหมฮะเรื่องนี้ครับคือแน่นอนว่าไอ้เรื่องทะเบียนการจดทะเบียนอะไรเนี่ยคือจริงๆมันเป็นเรื่องจะบอกว่าโลกเก่าก็ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าถามว่าวันนี้ถ้าทุกอย่างอยู่บนแพลตฟอร์มนะฮะอย่างที่เป็นกันอยู่เนี่ยคือโลกอนาคตมันดูเหมือนว่าไอ้เรื่องการจดทะเบียนอะไรมันก็ดูเหมือนจะจำเป็นน้อยลงแต่ว่าเราอ่ะตอนนี้เราอยู่ในโลกที่อยู่กลางๆยังไม่ถึงนะไอ้แพลตฟอร์มอีโคโนมีที่หลายๆคนพูดถึงเนี่ยมันใช่มันคือภาพอนาคตแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันยังไม่ใช่นะครับอย่างตัวอย่างที่ผมยกเนี่ยคือเอาง่ายๆวันนี้เลยก็คือว่าถ้าไม่มีบาลานซ์ชีตไม่ส่งงบการเงินในกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยคือคุณก็เสียเปรียบตั้งแต่เดวันละใช่ไหมครับดังนั้นคือช้อยส์ของการจดบริษัทกับไม่จดบริษัทสมมติยอดขายเท่ากันกิจกรรมเดียวกันอันนึงจดอันนึงไม่จดเนี่ยคือมันก็มีความแตกต่างละคือดังนั้นคือผมว่าเราต้องรู้ว่าenvironment สภาพแวดล้อมของการทำธุรกิจณปัจจุบันเนี่ยคือมันมีเส้นทางมีกฎกติกาอะไรอย่างไรแล้วเราก็คงจะต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆนะฮะถ้าสมมติเกิดกฎกติกาณวันนี้คือว่าอ่ะเราต้องเข้าระบบให้ได้มากขึ้นนะครับแล้วคำว่าเข้าระบบไม่ได้แปลว่าเสียภาษีเสมอไปการเข้าระบบคือการสร้างข้อมูลขึ้นมาให้รู้ตัวตนนะอย่างที่ดร.นินพูดคือว่าสำคัญคือว่าจะให้ส่วนกลางเนี่ยตัดสินใจทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้นะฮะถ้าไม่มีข้อมูลโดยเฉพาะถ้าไม่มีข้อมูลคือดังนั้นผมว่านั่นคือสเต็ปแรกก่อนวันนี้ interim solution ต้องทำอย่างนั้นนะครับผมเติมนิดเดียวเพื่อเราเข้าใจนะใน OECD เนี่ยในระดับมินิ SME เนี่ยแล้วเรื่องที่เราพูดกันเนี่ย เขาไม่มีเพราะว่าเขาเริ่มที่จาก SME เพราะฉะนั้นเราอยากจะกระตุ้นตัวนี้ให้ขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเอา SME ที่ประสบความสำเร็จเป็นพี่เลี้ยงให้กับ MSME อันนี้เราต้องทำกันเองก็อาจจะทำเป็นชุมชนเป็นจังหวัดเป็นอำเภอแต่จะต้องมีการแสดงตนว่ามีแมสหรือมีจำนวนเยอะพอถ้าไม่ได้ก็สองอำเภอทำไม่ได้ทั้งจังหวัดก็เอาผู้ว่ามาช่วยของแบบนี้ทำได้แต่ว่าจะทำหรือเปล่าเดี๋ยวผมถามเหมือนเดิมทำได้หมดฮะเดี๋ยวจะทำหรือเปล่าแล้วคนทำชื่ออะไรนะทั้งฝั่งเนี้ยเราพร้อมที่จะทำนะเราอาสาจะทำเพียงแต่ว่าเรากลัวว่าจะได้เยอะเกินไปที่กับข้างนะครับฝั่งนี้ชื่อนินสุวรรณใช่ไหมครับพร้อมใช่ไหมครับ ว่างั้นก็ได้ครับเพราะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเป็นช่วงสุดท้ายกันนะครับขออนุญาตทิ้งท้ายขอทุกท่านนะครับสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยท่านคิดว่าประเทศไทยพร้อมไหมที่จะเป็นสมาชิก OECD ถ้าพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยเราต้องปรับตัวไงบ้างครับเอาจากท่านดร.ดินสุวรรณก่อนเลยครับแต่เรื่องความพร้อมการเป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ภาคเอกชนในภาพใหญ่ไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลเพราะสิ่งแรกที่ OECD เขามองคือกฎระเบียบแล้วก็มองตามหลังจากกฎระเบียบก็มองเรื่องการใช้กฎระเบียบซึ่งมีเงาของคอร์รัปชันอยู่ข้างหลังใช่ไหมฮะแล้วก็พื้นฐานของเศรษฐกิจซึ่งเราพร้อมละเรื่องเศรษฐกิจเราไม่ต้องกังวลเท่าไหร่อุตสาหกรรมเราก็ไม่ต้องกังวลเท่าไหร่อยู่ที่กังวลที่ว่ามาตรฐานของกฎหมายมาตรฐานของการบริหารงานภาครัฐซึ่งจะโดนเป้าแรกเลยอย่างเช่นว่าบริการแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเรายังไม่ได้เปิดเสรีเราไม่มีกระบวนการที่จะเปิดถ้าเราบอกผมไม่หมดเลยแต่ผมขอเวลา50ปีอีก50ปีเราจะเข้า 100% ก็ได้แต่50ปีคุณต้องทำอะไรทีละอย่างเพื่อเปิดเป็นกระไดไม่ใช่ว่า50ปีไปทำปีที่49เขาไม่ให้คุณหรอกครับพวกเราเป็นศรีสนชัยอย่างนี้แหละและตัวอย่างที่ดีที่สุดที่ผมจะพูดแล้วพูดอีกสั่งเก่า ISO 9000เขาบอกให้เวลาประเทศไทย5ปีในการทำ ISO 9000มันไม่ทำเลยไปทำปีที่5แล้วมันก็ไปด่า ISO 9000คนไทยนะแล้วปัจจุบันมีใครด่ามั้ยมันต้องเข้าใจเรื่องฮะแล้วมีบริษัทนึงนะเขาบอกว่า ISO 9000เนี่ยถ้าเขาทำได้นะเขาไม่ใช่ขาย EU นะเขาขายได้ทั่วโลกเห็นไหมฮะวิสัยทัศน์ต่างกันเลยแล้วบริษัทนี้บอกเฮ้ยเราต้องรีบทำเป็นบริษัทแรกของประเทศไทยที่ได้ ISO 9000และบริษัทนี้ขณะนี้ทำทั้ง IT ทำทั้งอาหารส่งออกไปทั่วโลกแค่คำพูดนี่คำพูดเดียวหุ้นตอนนั้นอยู่แค่75บาทสมัยก็กระโดดไป150บาทภายในปีแรกแค่วิสัยทัศน์ที่ถูกต้องมองทั้งบวกทั้งลบคุณคงจะรู้บริษัทไหนนะไม่ต้องพูดต่อแต
ทางหอนค้าครับครับผมก็มองเห็นประเด็นนี้เหมือนกับดร.นินก็คือเรื่องของว่าภาครัฐต้องพร้อมจริงๆเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเราต้องตามรัฐให้ทันด้วยแต่รัฐต้องพร้อมจริงๆแต่อย่างนึงคืออยากจะฝากไว้ก็คือว่าขอให้ได้มีส่วนร่วมของภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมด้วยเพราะว่าอันนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวมันเกี่ยวกับสังคมด้วยดังนี้ทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมเราไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาว่าเฮ้ยเรามาเปิดตรงนี้แล้วเราเสียประโยชน์แทนที่เราจะได้ประโยชน์อันนี้สำคัญมากผลประโยชน์ประเทศชาติอยู่ที่ตัวพวกเราเหมือนดร.นินว่าอีกครั้งหนึ่งผมขอโค้ดคำพูดท่านอีกครั้งหนึ่งคือว่าเขาไม่ได้ให้เราอ่ะไม่ได้ป้อนข้าวให้เราอ่ะแต่เราต้องเอื้อมช้อนไปตักเขามากินก่อนเราต้องอินเทอร์แอคชั่นสองฝ่ายมันต้องมีดังนั้นภาคเอกชนเราต้องเข้มแข็งครับต้องลุกขึ้นมาพูดครับครับเรียนเชิญดร.พชรพจน์ครับครับผมก็คิดว่าเรื่องพร้อมไม่พร้อมมันก็แน่นอนแหละว่าของใหม่จะบอกว่าพร้อม 100% ก็คงไม่ใช่ใช่ไหมครับอันนั้นขึ้นผมว่ามันขึ้นอยู่กับความตั้งใจแล้วก็จริงๆก็คือ cost benefit แหละเพราะว่าถามว่าการเข้า OECD เป็นหนทางเดียวที่จะนำไปสู่การที่ประเทศไทยพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ก็คงไม่ใช่ถูกไหมครับแต่ว่าอันนี้คือก็มีทั้งก็เรียกว่าcarrot and stick ใช่ไหมครับคือมีทั้งสิ่งที่เขาออฟเฟอร์แล้วก็สิ่งที่เราต้องเหนื่อยต้องเหงื่อออกมันบอกว่ามันเป็นเรื่องแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าคือถ้าเรายอมรับว่าโลกปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้นะครับนั่นมันคือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อที่จะอยู่บนเวทีโลกแล้วก็จริงๆคือพัฒนาประเทศต่อไปเนี่ยอย่างน้อยในภาพใหญ่มันก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเห็นด้วยกับสองท่านมากๆคือสุดท้ายทุกอย่างมันคือการปฏิบัติจริงนะครับดีเทลสำคัญที่สุดว่าโดยเฉพาะผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆเนี่ยทำอย่างไรให้ภาครัฐ manage ตรงนี้ได้ถ้าเราเชื่อว่าภาครัฐเห็นภาพ manage ได้เนี่ยมันก็คงจะทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับก็ต้องเรียนทุกท่านทราบนะครับว่าเวทีวันนี้เราจัดขึ้นมาต้องบอกว่าเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งแรกเราคุยภาครัฐนะครับครั้งที่สองคุยภาคเอกชนนะครับแต่ครั้งต่อไปสำคัญมากๆคือเราจะคุยกับท่านนายกในรายละเอียดนะครับคือจะมีการประชุมกรรมการระดับชาติขึ้นมาแล้วก็จะมีการตั้งกรรมการอนุกรรมการ5ชุดขึ้นมานะครับในการที่จะทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับทั้ง5ชุดอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อเช้านะครับตั้งแต่เรื่องของกฎหมายเรื่องความพร้อมเรื่องของการแสดงเจตจำนงของพวกเรานะครับ5ชุดนี้จะทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนแล้วก็อย่างที่อันนี้ไม่ได้รับปากนะครับแต่ว่าอย่างที่คิดกันไว้คือว่าทั้ง5ชุดนี้จะประกอบไม่ใช่แค่ภาครัฐอย่างเดียวแต่ต้องประกอบด้วยภาคเอกชนแล้วก็มีเพิ่มเติมคือภาพสังคมขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเดินไปด้วยกันนะครับเรื่อง OECD เนี่ยไม่สำเร็จแน่นอนถ้าเกิดภาครัฐเดิมภาคเดียวนะครับนะแล้วก็ต้องเรียนท่านนะครับว่าเอกชนสำคัญมากนะครับเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าถึงแม้ภาครัฐจะมีกฎระเบียบอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถทำให้เกิดการปฏิบัติได้มันก็ไม่สามารถที่จะก่อให้เราเนี่ยถูกเรียกว่ามองว่าเรามีมาตรฐานตามที่ทาง OECD เขาวางไว้นะครับนะสุดท้ายนี้ผมขออนุญาตเสียงปรบมือดังๆให้กับทางดร.เภสัชกรนิลสุวรรณนะครับนะฮะดร.สุพเลอร์นะครับแล้วก็ดร.พชรพจน์นะครับนะแล้วก็ขออนุญาตขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ทั้งในห้องวันนี้ครับรวมถึงที่อยู่ออนไลน์นะครับนะมีต้องบอกว่าผมได้รับไลน์จากเพื่อนๆหลายคนมากนะครับในการที่เรียกว่าสนใจในกระบวนการในการขับเคลื่อน OECD ครั้งนี้นะครับแล้วก็ต้องเรียนท่านว่าหลายเรื่องในวันนี้จะเป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกเราในวันพรุ่งนี้นะครับนะแล้วก็พวกเราสภาเองเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าพร้อมที่จะขับเคลื่อนร่วมกับท่านนะครับอย่าลืมนะฮะเรามีเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่ในการเป็นสื่อกลางเรื่องนี้หากท่านไม่ทันขึ้นทันไหมเว็บไซต์นั้นนะครับนะฮะก็ให้ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์นี้จะพยายามใส่เนื้อหาที่เราสามารถเผยแพร่ได้นะครับอย่างที่ท่านดร.ทั้ง3ท่านบอกไว้นะครับว่าใน OECD เนี่ยข้อมูลเยอะมากฝากท่านไปทำความรู้จัก OECD นะครับแล้วก็ทำความคุ้นเคยต้องบอกท่านนะครับว่าพวกเราเองที่อยู่ที่เป็นฝ่ายเลขานะครับเราไม่ได้ห่วงมากนะครับเรื่องของการเป็นสมาชิก OECD เราเชื่อว่าประเทศไทยทำได้นะครับผมได้รับยาหอมจากพวกเขาซื้อมาเยอะมากนะครับเวลาที่ผมไปเยือนที่ OECD นะครับนะตอนกลับมาเนี่ยผมรู้สึกว่าไปอย่างกังวลกลับมาอย่างสบายใจนะครับตอนนี้เรียนท่านจริงๆนะครับเพราะนั้นเชื่อว่าพวกเราทำได้เพราะเราเดินมากับ OECD ค่อนข้างที่จะเป็นทศวรรษแล้วนะครับนะก็ขออนุญาตเสียงปรบมือดังอีกครั้งกับวิทยากรทั้ง3ท่านครับผมครับขอบคุณมากครับผมครับ